ครับในการมีชีวิตขอบคุณทางผู้จัดงานที่ได้จัดสถานที่ในการบรรยายผมทั้งยืนทั้งนั่งแต่อย่างขาดนอนอย่างเดียวนั้นนะฮะขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวผมถามนิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มพูดคุยเรื่องของอิสลามนะครับซึ่งผมตั้งหัวข้อว่าถ้าคุณรู้จักคุณจะรักอิสลามในที่นี้มีใครที่ไม่ได้เป็นมุสลิมบ้างครับยกมือมีไหมไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้เป็นมุสลิมนะใช่ไหมลูกอยู่คนเดียวนะผมว่าจะมีมากกว่านี้นะแต่จะมีบางคนที่หรือว่าเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เป็นมุสลิมแน่นอนนะลูกนะโอเคครับใครที่มาเข้ารับอิสลามไม่ได้เกิดในครอบครัวมุสลิมแต่มาเข้ารับอิสลามโอเคครับขอบคุณมากขอแสดงความยินดีด้วยนะนะครับผมอิจฉานะเราเป็นคนที่มาเข้ารับอิสลามนะครับทำไมผมต้องอิจฉานะครับที่อิจฉาครับก็เพราะว่าอัลสุราได้บอกเอาไว้สัญญาเอาไว้นะครับว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้เข้ารับอิสลามด้วยความสมัครใจกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยความสมัครใจนะครับสิ่งที่เขาจะได้ตามคำสัญญาของอัลลอฮ์ผู้ทรงสัจจะก็คืออัลลอฮ์จะอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้ไม่เรียกว่าโชคดีจะไม่ให้อิจฉาได้ยังไงในเมื่อการได้รับอภัยบาปเนี่ยนะครับเป็นเงื่อนไขแรกที่อัลลอฮ์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ต้องได้รับการอภัยบาปก่อนนะครับดังนั้นคนที่มาเข้ารับอิสลามนะครับอัลลอฮ์สัญญาแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสัจจะนะครับอัลลอฮ์ก็ทำตามสัญญาของพระองค์ไม่เพียงแต่ให้อภัยบาปเท่านั้นนะครับความดีที่คุณได้ทำเอาไว้ในอดีตถ้ามันมีมากอัลลอฮ์ก็อนุญาตให้เอา6ล้อ10ล้อไปขนมาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมถ้าไม่เรียกว่าโชคดีแล้วจะเรียกว่าอะไรสำหรับคนรู้สึกเดิมๆอย่างผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้รับความโชคดีอย่างนั้นเพราะว่าผมได้เกิดมาในครอบครัวมุสลิมแล้วไงนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งแต่ว่าคนเราเนี่ยนะครับมันเลือกเกิดไม่ได้นะครับผมเกิดในครอบครัวมุสลิมแต่ว่าการเกิดในครอบครัวมุสลิมก็ไม่ใช่เป็นความโชคดีเสมอไปถ้าคนที่เกิดในครอบครัวมุสลิมไม่รักษาความเป็นมุสลิมเอาไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในหนทางที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ก็จะไม่ได้เป็นผู้ที่โชคดีนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับอิสลามเองกำหนดให้พ่อแม่ทุกคนมีหน้าที่เป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ทางศาสนาจะต้องให้การศึกษาส่งลูกของตัวเองเรียนเรื่องของศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบถ้าหากว่า10ขวบนะครับถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติศาสนกิจต้องที่ปฏิบัติได้ครับก็อนุญาตให้ลงโทษครับอันนี้คนเลือกเกิดไม่ได้นะครับคุณไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วคุณก็ต้องรับถือตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับอันนี้ไม่เป็นความผิดของคุณแต่คุณเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเมื่อคุณเลือกเกิดไม่ได้คุณสามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตในขณะที่ยังอยู่บนโลกนี้ได้แล้วก็คุณได้มาศึกษาความรู้แล้วคุณก็รับอิสลามรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระบุญเจ้านะครับแล้วก็อัลลอฮฺก็อภัยบาปที่ผ่านมาทั้งหมดมันเกิดจากการที่คุณไม่รู้นะครับและบาปใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือการเคารพกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบาตรอธิษฐานต่อสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์อันนี้เป็นบาปใหญ่ไม่ได้ทำร้ายมนุษย์เลยนะครับไม่ได้ทำร้ายไม่ทำอันตรายไม่ได้เสียค่าชีวิตมนุษย์ตาลาถือเป็นบาปใหญ่ที่สุดในอิสลามเรื่องนี้คุณไม่รู้นะครับแต่พอคุณรู้ปั๊บคุณมาเข้ารับอิสลามอัลลอฮ์อภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดให้บุญกุศลผลกรรมที่ทำเอาไว้ในอดีตอัลลอฮ์อนุญาตให้นำเข้ามาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมส่วนผมมุสลิมเดิมๆและคนอื่นๆนะครับก็เป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนแอก็ทำผิดทำบาปกันนะครับเพราะว่ามนุษย์อ่อนแอ
ครับบาปเล็กบาปน้อยบาปใหญ่ทำเพราะความไม่รู้คึกขนองอยากลองสารพัดนะครับแล้วบาปนี่มันก็สะสมเอาไว้บาปที่สะสมเอาไว้เนี่ยมันล้างไม่ได้นะบาปอะนะครับว่าหากให้ล้างบาปได้เดี๋ยวมนุษย์ก็หัวหมอทำน้ำยาล้างบาปขายน้ำยาล้างจานทำบาปชาวล้างบาปเย็นนะครับบาปล้างไม่ได้นะครับบาปต้องรับการให้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์บาปต้องได้รับการให้บิลลาฮ์ครับและผู้ที่ให้อภัยบาปต้องรับเข้าสู่เพจของสำนักงานนะครับผู้เกิดสงครามผู้สร้างเรามาที่ผู้สร้างนรกผู้สร้างสวรรค์เอาไว้ตอบแทนเราเพื่อแห่งใหญ่จังหวัดสงขลานะครับในเมื่อการก็แล้วแต่ที่โครงการกล่าวมหากาพย์ว่าอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เข้าค่ายวิธีโดยรู้ความหมายและปฏิบัติตามนะครับนะครับคนนั้นเช้าที่ผ่านมาในขณะนี้นะครับอาจารย์บรรจุบินการคำเนี่ยเป็นคำปฏิญาณเป็นทางโครงการอบรมผู้สนใจสำหรับเข้าสวรรค์และในที่สันติชนเข้าใจคำว่าพาสเวิร์ดนะกำลังครับยุคนี้ต้องเข้าใจแล้วว่าคุณเล่นโน้ตบุ๊กนะครับจะเข้าโน้ตบุ๊กมันต้องมีพาสเวิร์ดเชิญท่านอาจารย์บรรจุนะครับจะเข้าสวรรค์มันต้องมีพาสเวิร์ดและประตูสวรรค์นั้นไม่ได้ใช้กุญแจไม่ใช้คีย์การ์ดนะครับในนะครับไม่ได้สแกนม่านตาช่วงขณะนี้นะครับอาจารย์บรรจุปิดการสั่นใช้คำในฐานะประธานองค์การอุปถัมภ์ผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับท่านมาตลอดรับผิดชอบในการตรงนี้นะครับให้ความรู้กับการปัญหาก็คือว่าถ้านกแก้วเนี่ยคล้องคำนี้ได้นกแก้วคล้องได้นะในครับนกแก้วไม่ได้คล้องสวรรค์นะคุณรู้จักคุณจะอิสลามนกแก้มมันไม่ได้อยู่ในสวรรค์นะครับเพราะไปเพราะว่าคนสอนมันก็จับแต่มันไม่รู้ความหมายไงนะครับดังนั้นคนที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยนะครับก็จำเป็นจะต้องรู้ความหมายกันเสียก่อนนะครับว่าไอ้ที่กล่าวว่าอัชฮะดุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันเป็นสัญญาใจยิ่งใหญ่ที่เราทำกับอัลลอฮ์โดยตรงนะครับไม่ได้ทำกับมนุษย์นะคุณไปกล่าวหน้าอิหม่ามคุณไม่ได้สัญญากับอิหม่ามนะคุณสัญญากับอัลลอฮ์อิหม่ามเป็นแค่เพียงสักขีพยานนะครับคำกะลิมะฮ์ชาดะห์หรือคำปฏิญาณเนี่ยมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เมื่อคุณกล่าวคำปฏิญาณนี้นะครับหมายความว่านับแต่นี้ต่อไปคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่ยืนวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และข้าพงศ์จะปฏิบัติตามคำบัญชาของพงศ์ตามที่นบีมูฮัมหมัดนำมานี่คือความหมายของสัญญาที่คุณได้กล่าวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาคุณกล่าวคำปฏิญาณตนเนี่ยคุณทำสัญญากับพระเจ้าคุณไม่ทำสัญญากับมนุษย์เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณกล่าวแล้วคุณต้องรักษาสัญญาสัญญานี้มีความสำคัญนะครับนอกจากเป็นสัญญาที่เป็นพาสเวิร์ดให้คุณเข้าสวรรค์แล้วและด้วยสัญญาเนี่ยที่ถ้าคุณจะแต่งงานกับมุสลิมอัลเลาะห์ก็จะอนุญาตให้แต่งภายใต้คำสัญญานี้ดังนั้นการแต่งงานเนี่ยครับจึงเป็นสัญญารองในการแต่งงานตามหลักอิสลามไม่ได้หมายความว่าผู้ชายผู้หญิงมาครับมาสัญญากันว่าจะรักกันตามชั่วฟ้าดินสลายจะอยู่กันครองชีวิตคู่กันจนวันตายไม่ใช่แต่การแต่งงานในอิสลามเนี่ยมันหมายถึงการที่ชายและหญิงนะครับมารวมกันเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งและทำสัญญากับอัลลอฮ์ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยชายและหญิงที่เป็นคู่สัญญากับอัลลอฮ์เนี่ยนะครับร่วมกันตกลงกับอัลลอฮ์ว่าต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตตามคันลองของตาลาการแต่งงานถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสัญญาการแต่งงานจึงเป็นสัญญารองภายใต้สัญญาใหญ่ที่ทั้งสองสามีภรรยาทำกับพระเจ้าเอาไว้และจะแต่งงานนะครับหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาใหญ่กับอัลลอฮ์เช่นไปกราบว่าบูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นผิดสัญญาใหญ่ฝ่ายหรือฝ่ายใดก็ได้นะครับในเมื่อผิดสัญญาใหญ่กับอัลลอฮ์สัญญารองก็ถือว่าเป็นอันโมฆะเพราะว่าสัญญาแต่งงานอยู่ภายใต้สัญญาใหญ่เมื่อสัญญาใหญ่โมฆะสัญญารองคือสัญญาแต่งงานก็เป็นอันโมฆะหมายถึงความเป็นสามีภรรยาก็ถือเป็นอันสิ้นสุดยุติโดยไม่ต้องมีการหย่า
อยู่ร่วมกันไปก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีนะครับที่ต่างฝ่ายต่างก็สะสมกูปองบาปเพิ่มกันไปเรื่อยๆครับนี่คือความสำคัญของคำปฏิญาณตนนะครับหลายคนไปกล่าวต่อหน้าอิหม่ามตอนแต่งงานเราก็ไม่ได้เรียนรู้นะครับพอไม่เรียนรู้ก็เสร็จแล้วไม่ปฏิบัติพอไม่ปฏิบัติความศรัทธาก็ไม่มั่นคงศรัทธาสั่นคลอนนะครับก็ทำให้ชีวิตสนลดเพราะนั้นก็ถืออันหมกขับไปต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับหลายคนมุสลิมเองก็ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับโอเคผมอิจฉาคนที่มาเข้ารับอิสลามครับว่าเขาได้รับอภัยบาปถ้าเขากล่าวความปฏิญาณตนด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนั้นคนมุสลิมเราไม่รับสิทธิ์อันนี้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราขอไปโทษต่ออัลเลาะห์อยู่เป็นประจำทั้งในละหมาดทั้งนอกละหมาดในละหมาดเนี่ยนะครับเราก็ขอพระองค์ให้อภัยโทษโดยการกล่าวร็อบบิฟิลลีแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ขอให้ละอภัยโทษอีกหลังจากเสร็จละหมาดกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เพราะว่าการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขแรกนะครับที่พระองค์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์นะครับอันนี้ก็เรามุสลิมเราเชื่อในอัลเลาะห์ว่าพระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยนะครับไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยอย่างเดียวพระองค์ทรงรักที่จะให้อภัยจนถึงขนาดที่เรียกว่าหากมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีใครทำบาปเลยพระองค์จะล้างมนุษย์ที่ไม่ทำบาปออกจากโลกนี้ไปให้หมดแล้วให้มีมนุษย์เจเนเรชันใหม่ขึ้นมาทำผิดทำบาปเพื่อให้พระองค์ได้ให้อภัยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราทำผิดทำบาปเพราะความอ่อนแอของเรานะครับก็ไม่ต้องสิ้นหวังเรายังขออภัยนะครับขออภัยต่อเราได้เพราะเราเป็นผู้ที่ทรงรักที่จะให้อภัยนะครับโอเคนะครับมีคนที่ไม่ได้มุสลิมมีคนที่มาเข้ารับอิสลามแล้วก็มีมุสลิมอยู่ร่วมกันนะครับผมก็ต้องประเมินดูก่อนว่าผมจะพูดไปในทางไหนนะครับเอาละเราพูดกลางๆร่วมกันผมขอถามนิดนึงนะครับว่าในที่นี้นะมีใครจะไม่ตายบ้างคุณายกมือมีไหมยกมือเหรอฮะเกาหัวโอเคโอเคทุกคนนะครับจะต้องไปสู่ความตายและมีใครรู้บ้างว่าเราจะตายเมื่อไหร่กรุณายกมือไม่มีนะครับทุกคนครับเดินไปสู่ความตายทุกย่างก้าวของชีวิตนะครับความตายจึงเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่พ้นนะครับเราเองเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรอันนี้เป็นความลับที่อัลเลาะห์ได้ทรงเก็บเอาไว้ที่พระองค์เพียงผู้เดียวไม่มีใครรู้นะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราคือว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะไปสู่ความตายปัญหาก็คือว่าเราเข้าใจความตายกันอย่างไรความตายเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ทุกศาสนาสอนหมดครับว่าความตายไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตเพราะทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดนะครับว่าโลกหลังความตายมีนรกมีสวรรค์รออยู่นะครับมีใครอยากจะไปนรกยกมือขึ้นครับมีไหมไม่มีนะทุกคนอยากจะไปสวรรค์ทุกคนอยากจะไปสวรรค์นะครับคนมุสลิมคนพุทธคนคริสต์คนทุกศาสนิกนะครับเชื่อว่าสวรรค์มีจริงแม้จะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่มีบริษัททัวร์บริษัทไหนไปถ่ายภาพสวรรค์มาทำบรูชัวร์นะครับแล้วก็มาจัดเที่ยวพาเราไปสวรรค์ไม่มีนะครับไม่มีใครมองเห็นสวรรค์สวรรค์นะครับเป็นสิ่งได้รับแต่ว่าอัลเลาะห์ได้บอกเอาไว้ให้แก่เราบอกเอาไว้ให้แก่เรานะครับเป็นตัวอักษรอยู่ในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระองค์ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งนรกสวรรค์นะครับมันมีอยู่และมันเป็นสิ่งที่ศาสดาทุกศาสดา
นะครับยืนยันมาโดยตลอดว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงและนรกสวรรค์นั้นนะครับนรกนะครับไม่ได้อยู่ที่ใจสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่อกนรกไม่ได้อยู่ที่ใจแต่มันเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ในสวรรค์นั้นมีคำบรรยายเยอะแยะแม้จะไม่มีภาพแต่ว่าเนื่องจากคำบรรยายนี้เป็นวจนะของพระผู้ล่าผู้ทรงสัจจะนะครับเราก็รู้สวรรค์นะครับมีต้นไม้เขียวชอุ่มมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านมีทานน้ำนมมีทานน้ำผึ้งนะครับมีฟูกสบายนะครับมีอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องทำงานในสวรรค์เราไม่ต้องทำงานนะครับบิ๊กร่างกล่าวเอาไว้เห็นไหมคุณชอบไหมต้องทำงานชอบครับโอ้โหอยู่ในโลกนี้ก็ตื่นแต่เช้านะครับไปซื้อไก่มาทอดนะครับซื้อของมาขายเหนื่อยนะครับแต่ว่าในสวรรค์เนี่ยเราไม่ต้องทำงานและเราให้เราได้อยู่ในสวรรค์มาแล้วด้วยคุณรู้ไหมคุณอยู่ตอนไหนคุณรู้ป่ะคุณเคยผ่านสวรรค์มาแล้วตอนหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้คิดไงช่วงไหนครับที่เราได้อยู่ในสวรรค์ก่อนที่เราจะตายเรามีชีวิตแล้วเราได้อยู่ในสวรรค์แล้วเราอยู่ในสภาพที่เราไม่ต้องทำงานเรามีกินตลอดเลยในท้องแม่ในท้องแม่เห็นไหมฮะอยู่ในท้องแม่นะครับแม่เคี้ยวอาหารเลือกสรรอาหารดีๆให้แก่เราเคยกินเผ็ดจัดๆนะครับก็กลัวว่าเดี๋ยวเผ็ดเนี่ยจะส่งผลถึงลูกก็ไม่ยอมกินเผ็ดหาอาหารดีๆให้กินนะครับเคี้ยวเข้าไปแล้วแม่เป็นคนย่อยหรือเปล่าแม่ไม่ได้เป็นคนย่อยแม่เพียงทำหน้าที่เคี้ยวอาหารนะครับอัลเลาะห์ก็ทำหน้าที่ย่อยนะครับอาหารผ่านสายสะดือเรานอนอยู่ในโลกแห่งคันมารดาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวมีอาหารส่งมาทางสายสะดือตลอดเวลานะครับไม่เพียงเท่านั้นอัลเลาะห์ยังเตรียมอาหารทิพย์เอาไว้ให้อีกเมื่อคุณจะออกมาจากท้องแม่ซึ่งเป็นปฏิหารปฏิหารนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้และทุกวันนี้มนุษย์ยังทำไม่ได้นั่นก็คือน้ำนมแม่นะครับน้ำนมแม่นะครับเป็นอาหารทิพย์ที่เป็นปฏิหารจนทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ผู้จัดการยังไม่สามารถที่จะทำได้เตรียมเอาไว้แล้วครับสำหรับคุณจะออกมาเพราะอัลเลาะห์ทรงรู้ไงว่าถ้าคุณออกมาแล้วเนี่ยคุณจะกินส้มตำน้ำตกซกเล็กไม่ได้เราต้องมีอาหารพิเศษรอเอาไว้ให้นะครับคุณอยู่ในโลกที่คุณไม่ต้องทำงานเหมือนกับเป็นโลกสวรรค์นะครับ9เดือนถ้าหากว่าคุณอยู่ในท้องแม่ช่วงเวลา 7-8 เดือนมาแล้วเนี่ยแล้วตาคุณมองเห็นนะครับลอดท้องแม่ออกมาได้ว่านอกท้องแม่เนี่ยบนโลกใบนี้นะโอ้โหมันมีอาหารสารพัดนะครับคุณก็อยากจะออกมาจากท้องแม่เร็วๆนะครับอยากจะออกมาตอน6เดือน7เดือนแล้วถ้าสมมุติว่าได้เห็นว่าข้างนอกเนี่ยมันมีผลไม้พืชผักนานาชนิดเนื้อสัตว์อาหารสารพัดคุณอยากจะออกมาแน่นอนครับคุณอยู่ในโลกคันบรรดาซึ่งเป็นโลกที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับมีกินตลอดเวลาที่คุณอยู่ในท้องแม่นะครับพอออกมาจากท้องแม่พ้นเวลา9เดือนคุณมาอยู่บนโลกใบนี้พอโตขึ้นนะครับคุณต้องขนขวายหามาไม่เหมือนอยู่ในท้องแม่คุณต้องทำงานนะครับตอนออกมาเนี่ยครับเอาล็อตเตรียมน้ำนมเอาไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่คุณจะได้กินน้ำนมเนี่ยคุณยังต้องการบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คืออากาศถ้าหากไม่มีอากาศคุณไม่ได้กินนมนะครับการที่คุณจะได้อากาศคุณต้องร้องโอแว้งขึ้นมาปอดทำงานแล้วก็คุณก็หายใจแล้วคุณก็ได้กินนมและอาหารทิพย์คือนมแม่ก็มีแค่2เดือน2ปีก็หมดละอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับอากาศที่คุณได้ยังหายใจกันอยู่ไหมยังหายใจกันอยู่ไหมครับยังหายใจกันอยู่นะโอเคถ้าคุณยังหายใจกันอยู่
ให้คุณย้อนนึกไปนะครับถึงวันที่คุณเริ่มร้องอูแวคุณหายใจถึงวันนั้นนะนะแล้วคุณย้อนนึกไปว่าจนกระทั่งวันนี้มีบินมาเรียกเก็บค่าอากาศที่คุณหายใจไม่มีนะครับเอาล่ะให้ฟรีๆแต่ถ้าหากว่าคุณป่วยปังงาเข้าไปในห้อง ICU ถ้าเอาถังออกซิเจนมาให้คุณนะครับเพื่อยื้อให้คุณมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับโอเคคุณออกจากโรงพยาบาลเขาส่งบินมารู้ไหมครับถังออกซิเจนเนี่ยโรงพยาบาลถังเท่าไหร่ใครรู้บ้างรู้ไหมถ้าอยากจะรู้นะไปเข้า ICU ดูแล้วคุณจะรู้เลยโอ้โหถังเล็กๆแค่นี้ให้เราหายใจในโรงพยาบาลมันเก็บสตังค์อ่ะแต่ตลอดชีวิตนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยส่งบินมาเก็บสตังค์เลยถ้าอากาศมันมีความสำคัญต่อชีวิตคุณนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะต้องกล่าวคำขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยนะครับคุณจะไม่มีเวลาพูดอย่างอื่นเลยนะครับในขณะที่คุณหายใจคุณต้องขอบคุณเขาตลอดแล้วยิ่งคุณต้องยกมือไหว้ขอบคุณด้วยขอบคุณครับขอบคุณเนี่ยคุณจะไม่มีเวลาแยกมือออกไปทำอะไรเลยเพราะว่าคุณยังหายใจอยู่นะครับแต่เราให้ความเมตตากับคุณอย่างมากมายนะครับก็จะสอนวิธีการขอบคุณให้กับคุณนี้เมื่อคุณคลอดออกมาแล้วนะครับพ้นมาจากสวรรค์ชั่วคราวในโลกแห่งคันมารดาเจ้าเดือนมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหคุณต้องดิ้นรนขวนขวายกว่าจะได้อาหารได้ของที่คุณปรารถนามานะครับคุณต้องเหนื่อยนะครับบางทีเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ได้สมความปรารถนาสมความตั้งใจนะครับแล้วก็คุณก็ยิ่งทำงานหนักแล้วก็จะยิ่งหวงแหนนะพอยิ่งหวงแหนเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความตระหนี่ทีเหนียวมันจะเริ่มมีสิ่งสกปรกนะครับมาค่อยเกาะกินจิตใจเราละสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินทางศาสนาเรียกว่ามลทินคือสิ่งสกปรกซึ่งมีเยอะมากครับก็คุณก็ดิ้นรนขนขวายไปบนโลกใบนี้ถ้าคุณจะกลับมาใช้ชีวิตแบบในคันมันดานะครับโดยกินอาหารทางสายเนี่ยคุณเอาไหมในขณะอยู่ในโลกนี้คุณอยู่ในคันมันดาคุณจะรับอาหารผ่านทางสายสะดือนะไม่ต้องทำงานแต่ถ้าหากว่าคุณมาอยู่โลกนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณได้รับสารอาหารผ่านทางสายพลาสติกสอดเข้าไปทางปากหรือทางจมูกเนี่ยคุณเอาไหมไม่เอาใช่ไหมครับไม่เอานะครับเพราะมันไม่เหมือนกันนะครับกับสายสะดือในครรภ์มารดานะครับเมื่อคุณอยู่มานี่สักพักหนึ่งครับคุณก็ได้ลนขนขวายไปโลกนี้นะครับเราเรียกว่าดุนยาแปลว่าชั่วคราวชั่วคราวจริงๆแต่ชั่วคราวของแต่ละคนเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันซึ่งไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนมีโอกาสหายใจอยู่บนโลกนี้นานเท่าไหร่นะครับแล้ววันหนึ่งพักพอหมดลมหายใจเราก็ต้องเกิดใหม่ผมเรียกว่าเกิดใหม่นะครับเพราะความตายไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตครับการเกิดใหม่ของเราคราวเนี่ยมันเกิดทางด้านวิญญาณอย่างเดียวตอนที่เราเกิดมาจากท้องแม่เรามีทั้งวิญญาณและก็มีทั้งร่างกายออกมานะครับวิญญาณกับร่างกายที่เป็นสังขารเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นตอนที่เราอยู่ในครรภ์ได้120วันตามฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเรื่องนี้เป็นความลึกลับที่อัลลอฮฺได้ทรงบอกกับท่านนบีนะครับนับตั้งแต่มีการปฏิสนธิระหว่างตัวสุจิกับไข่ในครรภ์ของมารดาได้120 วันมาลาอิกะฮ์เนี่ยนะครับจะถูกส่งมานะครับเพื่อที่จะเป่าวิญญาณเข้าไปในก้อนเลือดที่เกิดจากการผสมระหว่างตัวอสุจิกับไข่ในครรภ์ของมารดาเป็นก้อนเลือดเป็นอะลักอะลักก็คือก้อนเลือดที่เกาะติดอยู่บนผนังมดลูกมีลักษณะดำๆเหมือนกับเฉากล้วยอะลักนะครับตอนนั้นยังไม่มีชีวิตเพราะวิญญาณยังไม่มาครับพอเราส่งมาลาอิกะฮ์มาจะถามหญิงและชายเอาล่ะเป็นผู้กำหนดนะครับที่สองนะครับปัจจัยยังชีพ
มากน้อยเพียงใดถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว3นะครับการงานของเขาถูกกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีสกิลต่างกันเพราะอัลเลาะห์กำหนดสกิลให้แต่ละคนเพื่องานที่แตกต่างกันตามที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดเอาไว้นะครับทุกข์กับสุขมากน้อยเพียงใดกำหนดแล้วและอันสุดท้ายก็คือจะอยู่บนโลกนี้นานเท่าไหร่จะตายเมื่อไหร่ทุกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ความรู้ในเรื่องนี้ถ้าย้อนขึ้นไปก่อนอิสลาม เขาเรียกว่าพรหมลิขิตพรหมแปลว่าผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นอัลคอลิกมีพระนามหนึ่งอัลคอลิกเป็นผู้ที่ทรงสร้างเพราะนั้นเมื่อพระองค์ทรงสร้างแล้วเนี่ยพระองค์ต้องเป็นผู้ที่กำหนดเหมือนกับเราจะสร้างบ้านเราต้องเป็นผู้กำหนดว่าห้องน้ำห้องนอนจะอยู่ตรงไหนรูปแบบบ้านจะเป็นอย่างไรแล้วเป็นผู้กำหนดเอาเราเป็นผู้กำหนดเราเลือกไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเราคลอดมานะครับวิญญาณที่เรารั้วไปผสมอารักเข้าไปในอารักก็เลือดก็กลายเป็นนัฟส์เป็นตัวตนที่มีทั้งเนื้อหนังมังสาวิญญาณนะครับแขนขาอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วออกมาแล้วอยู่บนโลกใบนี้นะครับมีร่างกายแล้วก็วิญญาณอยู่อันนี้วิญญาณเนี่ยนะครับเวลามันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเหมือนกับนิ้วมือเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราเนี่ยนะครับมันเหมือนกับถุงมือที่สวมนิ้วมืออยู่นิ้วมือกระดิกไปทางไหนนะครับถุงมือก็จะเคลื่อนไปตามนั้นเช่นเดียวกันนะครับวิญญาณเนี่ยเวลามันบงการอย่างไรก็แล้วแต่เนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาก็จะต้องทำไปตามคำบงการของมันคนเป็นในคนตายมันต่างกันที่ว่าคนตายเนี่ยนะครับไม่มีวิญญาณอยู่ดังนั้นคนตายจึงไม่ทะเลาะกันเราเคยเห็นคนตายทะเลาะกันไหมเราไม่เคยเห็นคนตายทะเลาะกันแค่คนเป็นทะเลาะกันก็ปวดหัวแล้วนะโอ้โหถ้าคนตายทะเลาะกันเนี่ยไปกูโบนี่สงสัยเราไม่มีความสุขนะครับเราทะเลาะกันตอนที่มีวิญญาณอยู่ไอ้วิญญาณนี่แหละคือจอมบงการเพราะฉะนั้นนะครับวิญญาณเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเหมือนกับเจ้าของสัตว์นะครับจะต้องรับผิดชอบถ้าสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงไปกัดคนอื่นเขาตายสัตว์เขาไม่เอาสัตว์ไปลงโทษหรอกเขาก็ลงโทษคนเลี้ยงเช่นเดียวกันนะครับวิญญาณขณะที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันเป็นจอมบงการเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นจอมบงการก็ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ว่าอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับวิญญาณมันบงการให้คนไปก่อกรรมทำเข็ญไปสร้างอาชญากรรมอะไรไว้เนี่ยตำรวจมันจับวิญญาณไปขังคุกขังตารางลงโทษไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ว่าลงโทษไม่ได้แล้วนะครับจะรอดมันจำเป็นจะต้องมีอีกโลกหนึ่งไงเพื่อความยุติธรรมนะครับเพราะนั้นก็จึงจำเป็นจะต้องมีโลกหน้าเอาไว้สำหรับตอบแทนวิญญาณที่ทำชั่ววิญญาณที่บงการได้ทำความดีนะครับเพราะบางคนทำความดีเอาไว้มากมายแต่ยังไม่รับการตอบแทนที่เหมาะสมบางคนทำความชั่วไว้แต่ไม่ถูกลงโทษนะครับแล้วบางทียังไม่ทันถูกลงโทษเลยตายซะก่อนแล้วแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ความยุติธรรมนะครับกับอาชญากรบางคนที่ฆ่าล้างโคตรเขาอะนะครับถ้าชีวิตต่อหนึ่งชีวิตเนี่ยครับประหารเขาแล้วเมื่อตายไปแล้วเนี่ยและชีวิตอื่นๆที่ถูกฆ่าล่ะมันไม่สามารถทำในโลกนี้ได้จึงต้องเลื่อนไปสุดโลกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่เราสิ้นชีวิตเนี่ยนะครับมันคือการคลอดอีกครั้งหนึ่งเป็นการคลอดทางด้านวิญญาณวิญญาณจะรับเราไปโดยไม่ต้องมีหมอมาทำคลอดวิญญาณเหมือนตอนที่เราคลอดออกมาจากครรภ์มารดาจะมีหมอมีพยาบาลมีหมอตำแยมาทำคลอดเราเราออกมาบนโลกใบนี้มีทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับรกที่ห่อหุ้มตัวเรามาเนี่ยหมอเขาทิ้งไปเช่นเดียวกันตอนที่เราตายวิญญาณออกจากร่างไปนะครับร่างกายเราก็เหมือนกับรกอ่ะก็ถูกทิ้งไว้ในโลกนี้วิญญาณเนี่ยต้องเดินทางต่อดังนั้นปัญหาคือว่าเมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดี เพราะทางพุทธภาษิตก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าว
ถ้าใจหรือวิญญาณเนี่ยเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการบาปเนื้อหนังบังสาให้ทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าวิญญาณเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วก็จะไม่บงการบาปเนื้อหนังบังสาให้ทำความดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะวิญญาณคือชีวิตของเราเองวันนี้วิญญาณจะมานะทุกคนนะไม่มีอะไรถอดวิญญาณไว้ที่บ้านนะครับเรียนวิชาการควบคุมวิญญาณประการแรกให้เป็นงานที่ดีอันที่สองรักษาวิญญาณของคุณให้สะอาดอันนี้สำคัญมากด้วยนะครับสองหน้าที่นี้คุณต้องเรียนรู้และทำให้ได้เพื่อชีวิตที่ดีงามของคุณหลังความตายผมยกตัวอย่างถ้าคุณซื้อรถมาคันรถใหม่ป้ายแดงเลยไม่ต้องแพงเอาว่าคันละ800,000-900,000ก็พอนะครับเพื่อนรักมาขอยืมรถของคุณไปแล้วไปใช้คุณด้วยความรักเพื่อนคุณให้เพื่อนเอารถคุณไปใช้แล้วก็เอารถกลับมาคืนเนี่ยในสภาพที่มีรอยขูดขีดทั้งด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับมีรอยบุบที่กระโปรงหน้าแล้วข้างในรถยนต์เนี่ยนะครับมีทั้งดินมีทั้งทรายสกปรกเต็มไปหมดเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของรถคุณจะมีความรู้สึกยังไงเพื่อนคุณยืมไปคุณรักเพื่อนคุณโกรธไหมโกรธนะครับรักเพื่อนยังไงก็ต้องโกรธนะครับทำไมเพื่อนต้องทำแบบนี้แล้วให้ไปยืมนะครับเอาไปใช้แต่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ถ้าไปขับกินลมชมวิวโอเคไม่ว่ากันแต่นี่เอาไปใช้จนเลอะเทอะมีรอยขูดเขียนขีดข่วนกลับมาแน่นอนครับเราก็ไม่พอใจเอาล่ะก็เหมือนกันครับอัลลอฮ์ให้วิญญาณคุณมาในสภาพที่บริสุทธิ์อ่ะแต่ว่าเวลาคุณส่งวิญญาณคุณคืนกลับไปให้อัลลอฮ์เนี่ยคุณคืนในสภาพที่โหสกปรกมอมแมมอัลลอฮ์ส่งวิญญาณในสภาพที่สะอาดในรูปของทารกวิญญาณทารกที่สะอาดหมดจดผ่องแผ้วจึงทำให้ทารกทุกคนเนี่ยนะครับน่ารักเวลาเราเห็นทารกเราอยากจะอุ้มเราอยากจะโอบเราอยากจะกอดเราอยากจะหอมเห็นทารกตกอยู่อันตรายเราเข้าไปช่วยเพราะอะไรครับวิญญาณของทารกสะอาดบริสุทธิ์นะครับทารกไม่เคยขอเลยแต่คนที่อุ้มคนที่เอ็นดูทารกนะครับซื้อช็อกโกแลตให้ซื้อขนมหวานให้นะครับโดยที่ทารกไม่ขอแต่ทารกได้รับเพราะว่าทารกมีวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์แต่พอทารกโตขึ้นนะครับอยากได้นู่นอยากได้นี่คนที่เขาเคยอุ้มมาเขาเคยรักเอ็นดูสงสารมาเขาก็ซื้อของเล่นให้ซื้อขนมซื้อไอศครีมให้พอบอกให้พี่กินให้น้องกินให้เพื่อนเล่นด้วยไม่ยอมละเห็นไหมความหัวแหนมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับพอยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นนะครับก็จะมีความหวงแหนมากขึ้นพอยิ่งทำงานเหนื่อยกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างนึงก็จะมีความตระหนี่ละไปให้เขาทำไมเราทำงานมาเหนื่อยนะครับความตระหนี่ทีเหนียวมันก็เป็นมลทินที่มาเกาะกินจิตใจเห็นไหมครับเหมือนกับอาบน้ำใส่เสื้อผ้าใหม่ๆขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปสักพักหนึ่งทั้งฝุ่นทั้งควันน้ำมันนะครับเปิดหัวเหม็นควันน้ำมันเสื้อผ้ากลับมามีตะกิดน้ำมันชั้นใดก็ชั้นนั้นวิญญาณก็เช่นกันเมื่อเราโตขึ้นมลทินที่มันอยู่รอบตัวเรามันผ่านเข้ามาทางหูผ่านทางตาผ่านทางการสัมผัสมันเข้าไปอยู่ในจิตใจเราหมดนะครับแล้วมันก็สะสมเอาไว้เรื่อยๆนะครับมีเยอะแล้วมลทินเรื่องความตระหนี่ทีเหนียวหรือเรียกว่าโรคขี้เหนียวเนี่ยนะครับเป็นโรคที่สังคมรังเกียจนะครับถ้าหากว่าขี้ไม่ออกไปบอกหมอก็อย่าถ่ายถ้าขี้ไหลไปหาหมอก็ยาแก้ท้องเสียแต่ถ้าคุณไปโรงพยาบาลหมอคะหนูเป็นคนขี้เหนียวเขายารักษาโรคขี้เหนียวโรงพยาบาลไม่ดีนะยารักษาโรคขี้เหนียวเพราะมันไม่ใช่โรคทางกายภาพมันเป็นโรคทางจิตใจโรงพยาบาลไม่มีแต่ถ้าหากคุณจะรักษาถ้าที่โรงพยาบาลรักษาไม่ได้ศาสนาบอกให้ว่าทำไมเวลาคุณให้สตังค่ายาจ่ายค่าหมอเพื่อรักษาโรคขี้ไหลขี้ไม่ออกคุณยอมจ่ายได้ทำไมรักษาโรคขี้เหนียวอ่ะ
คุณจ่ายบ้างไม่ได้ล่ะคุณก็จ่ายนี่แต่ไม่ต้องจ่ายให้หมอคุณจ่ายให้คนจนคนลำบากยากไร้นั่นคือการรักษาโรคขี้เหนียวมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีน้อยจะทำมากไม่ว่ากันทำไปเรื่อยๆคุณจ่ายไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จ่ายไปมันก็เป็นเหมือนกับน้ำที่ไหลผ่านจิตใจมันชำระจิตใจเหมือนกับคุณเวลาอาบน้ำละหมาดคุณล้างมือน้ำที่มันไหลผ่านมือคุณเนี่ยนะครับมันทำให้มือคุณสะอาดอยู่ตลอดเวลามือคุณจะสดชื่นคุณล้างหน้าตลอดเวลาหน้าคุณก็จะสดชื่นสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับนั้นเรื่องวิญญาณเนี่ยเขาไม่สอนหรอกในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยศาสนาเท่านั้นที่สอนแล้วเรื่องวิญญาณนะครับเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับเพราะว่าชีวิตมันมีอยู่ได้ครับเพราะว่ามีวิญญาณวิญญาณออกจากร่างเมื่อไหร่ก็กลายเป็นคนไม่มีชีวิตคือคนตายแล้ววิญญาณคืออะไรผมถามกันมาตลอดเป็นพันปีแล้วนะวิญญาณเป็นความร้อนใช่ไหมเป็นแสงสว่างหรือเป็นคลื่นแม่เหล็กหรือเป็นคลื่นไฟฟ้าครับหรือเป็นพลังงานสารพัดถามกันมาตั้งแต่อดีตในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็มีคนมาถามท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นคนที่อัลเลาะห์ประทานความรู้เรื่องเร้นลับให้มากที่สุดแต่ว่านบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยความรู้อยู่ที่อัลเลาะห์ฉันไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ฉันรู้ว่ามีวิญญาณที่อัลเลาะห์ส่งมาแล้วฉันจะต้องทำวิญญาณของฉันให้สะอาดควบคุมวิญญาณของฉันให้เป็นหน้าที่ดีนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อวิญญาณตามแบบที่เรามีชีวิตไม่จำเป็นต้องไปหาความรู้เรื่องวิญญาณเพราะถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้กับนบีแล้วคุณอย่าไปหวังเลยในอิสลามเราเนี่ยครับเราต้องเชื่อเรื่องสิ่งเร้นลับซึ่งมีอยู่หลายอย่างอัลลอฮ์เป็นสิ่งเร้นลับที่เรามองไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อว่ามีนรกสวรรค์เราต้องเชื่อว่ามีแม้เรามองไม่เห็นมาเลกะเป็นสิ่งที่เร้นลับเรามองไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อว่ามีแต่เราบอกว่ามาเลกะเนี่ยถูกสร้างมาจากรัศมีบอกด้วยมีปีกมีจำนวนมากมายไม่กินไม่ดื่มไม่มีความต้องการทางเพศบอกหมดยินเป็นสิ่งเร้นลับที่เรามองไม่เห็นอยู่กับเราบนโลกใบนี้เรามองไม่เห็นมันแต่เราบอกว่ามันถูกสร้างมาจากไฟมีทั้งยินดีแล้วก็ยินชั่วยินชั่วเรียกว่าซาตานแต่ถ้ายินยอมก็เรียกภรรยาภรรยาก็ยินยอมครับโอเคครับเรามีความรู้เรื่องนี้หมดแต่เรื่องวิญญาณที่เป็นสิ่งลึกลับเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีแต่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยนักวิทยาศาสตร์พยายามจะทดลองศึกษาเรื่องของวิญญาณนะครับครั้งสุดท้ายก็ทำไปอย่างไรถ้าคนไข้ที่ใกล้จะเสียชีวิตอุทิศร่างกายให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเนี่ยครับไปใส่ในรูแก้วใสปิดผนึกอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ให้อากาศหายใจรอบโรงแก้วทั้งภายนอกภายในมีเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทันสมัยสารพัดคอยจะตรวจจับว่าถ้าคนไข้นะครับหมดลมหายใจแล้ววิญญาณออกจากร่างแล้วเนี่ยวิญญาณจะเป็นอะไรถ้าเป็นความร้อนเครื่องตรวจจับความร้อนจะรายงานถ้าหากว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กคลื่นไฟฟ้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์สงสัยมีเครื่องมือตรวจจับได้เครื่องมือตรวจจับจะคอยรายงานแต่ว่าเมื่อวิญญาณของคนไข้ออกจากร่างไปนะครับเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกชิ้นไม่สามารถที่จะรายงานอะไรได้เลยยกเว้นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลรุ่นล่าสุดตรวจสอบแล้วรายงานว่าน้ำหนักของคนไข้ก่อนตายกับหลังตายต่างกัน 1.5 กรัมซึ่งเบามากนักวิทยาศาสตร์ที่ประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักนี้ต้องขึ้นมาก็ภูมิใจนะครับรายงานว่าโอ้ผมพบแล้วว่าวิญญาณมีน้ำหนัก 1.5 กรัมเอาน้ำหนักก่อนตายกับหลังตายลบกันแล้วก็รายงานนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอันนี้มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะพวกผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าวิญญาณนั้นน่ะมันคืออะไรยอมรับไม่ได้จนทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จนปัญญานะครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าวิญญาณท่านคืออะไรแต่รู้ว่าวิญญาณยังมีอยู่และเมื่อวิญญาณอยู่ในร่างมนุษย์ทำให้มนุษย์มีชีวิตถามอีกทีวิญญาณยังอยู่นะวิญญาณยังอยู่ทุกคนนะโอเคนั้น
เมื่อมีวิญญาณอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับวันที่วิญญาณเราจะออกจากร่างเราไปหลังจากที่เราจากโลกนี้นะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเจอกับความตายแล้วก็อัลลอฮ์ก็แสดงให้เราเห็นทุกวันมีคนตายเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแม้เราจะไม่เห็นคนตายแต่ว่าเราก็เห็นปรากฏการณ์แห่งการนอนหลับการนอนหลับคือการตายอย่างหนึ่งเป็นการตายชั่วคราวทุกคืนนะครับอัลลอฮ์ให้เราได้นอนหลับถ้าหากเช้าเราตื่นขึ้นมาก็หมายความว่าอัลลอฮ์ยังให้เรามีวิญญาณอยู่นะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนว่าถ้าเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮ์กล่าวคำขอบคุณพวกเมื่อเราตื่นขึ้นมานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอะห์ยานาบะดะอัมมาจานาวะอะลัยฮินนุชูฮะขอบคุณพระองค์นะครับตื่นเช้ามาเราได้มีวิญญาณอยู่นะครับพระองค์ทำให้เราได้เกิดมาตื่นขึ้นมาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้เราหลับหรือว่าตายไปอันนี้ใครจะตระหนักหรือว่าใครจะคิดยังไงหรือไม่แต่ว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้เตือนเรานะครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับปัญหาคือว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกขึ้นอยู่กับการกระทำของเราสวรรค์เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่าจะเข้าสวรรค์เนี่ยโอ้ยมันมีอุปสรรคขวางน้ำเยอะแยะไปหมดอ่ะเข้าลำบากส่วนนรกเนี่ยท่านมีสิ่งเย้ายวนมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับมากมายปัญหาก็คือว่าเราจะไปนรกหรือจะไปสวรรค์ตรงนี้ครับเราต้องเลือกแล้วต้องเลือกก่อนตายก่อนหมดลมหายใจสุดท้ายนะครับจะไปลมหายวิญญาณมาถึงตะเดือกแล้วนะครับคุณจะไปเลือกตอนนั้นไม่ได้แล้วนะครับเพราะบางคนเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับตอนจะหมดลมหายใจเขาพยายามจะเคี่ยวเข็นให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นี้กล่าวไม่ได้ผมเคยเห็นนะครับเป็นญาติห่างด้วยครับเกิดมาในครอบครัวมุสลิมแต่ตอนจะตายเนี่ยกล่าวแค่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้แล้วคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันแปลกกับคำอื่นนะไม่ต้องใช้ลิ้นฝีปากลิ้นอย่างเดียวเลยลิ้นอย่างเดียวเลยนะครับลาคือลองกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องขมิบปากเลยลิ้นอย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าก่อนที่จะหมดลมหายใจสุดท้ายนะคุณไม่เคยได้กล่าวคำนี้นะครับโอกาสที่จะได้เข้าสวรรค์นะคงจะลำบากนะครับที่ผมพูดได้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับอัลลอฮฺสุบะลาก็บอกเอาไว้เหมือนกันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดบอกเราขนาดที่ว่าถ้าเจ้าทำผิดมานะครับสูงเทียมฟ้าหนักเท่าเป็นดินแต่ถ้าหากว่าไม่ชีริกไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับเราจะอภัยบาปให้แล้วเราจะรับเข้าสวรรค์แต่บาปที่ทำไว้เนี่ยนะครับที่ทำเอาไว้เนี่ยมันต้องมีการลงโทษพระองค์เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมจากโอกาสเข้าสวรรค์ยังมีอยู่ถ้ามีพาสเวิร์ดอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์และไม่แปลกระทำในสิ่งที่เป็นการชีริกนะครับจึงถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับนี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อเราจะไปสวรรค์กันแล้วเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจวิญญาณของเรานะครับผมบอกแล้วว่าคุณต้องเรียนรู้ศิลปะการควบคุมวิญญาณของคุณให้เป็นไหนที่ดีและจะต้องรักษาวิญญาณของคุณให้สะอาดหมดจดปลอดแผ้วนะครับพร้อมที่จะส่งวิญญาณของคุณคืนกลับอัลลอฮ์ในสภาพที่สะอาดหมดจดเหมือนเดิมนั่นคือทางรอดของคุณในโลกหลังความตายนะครับเป็นทางเดียวซึ่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ไม่สอนนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับเราจะต้องเรียนวิทยาศาสตร์และศาสนาคู่กันไปและไม่ปฏิเสธเรื่องการเรียนรู้ทางด้านสามัญแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของวิญญาณด้วยเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันประกอบไปด้วยร่างกายและวิญญาณมันเป็นสองปีกของชีวิตนกในเวลามันบินเนี่ยมันบินสองปีกนะครับมันถึงจะไปข้างหน้าได้มันถึงจะลอยตัวอยู่ในอากาศได้เช
ช่นเดียวกันมนุษย์เรานะครับจะต้องร่างกายกับวิญญาณเนี่ยมันต้องไปด้วยกันชีวิตมันก็จะสมบูรณ์สามารถก้าวไปข้างหน้าสู่โลกหน้าได้นะครับอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับหนทางที่จะไปสวรรค์ประการแรกก็คือว่าคุณต้องเชื่อก่อนว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงเพราะถ้าคุณไม่เชื่อนะครับมันก็จะพาไปไม่เชื่อเรื่องอื่นด้วยนะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงได้กำหนดเรื่องของหลักศรัทธาเอาไว้เพราะว่าหนึ่งคุณต้องศรัทธาในอัลลอฮ์ว่ามีอยู่จริงและเรื่องการศรัทธาในอัลลอฮ์เนี่ยนะครับแม้อัลลอฮ์จะมองไม่เห็นเนี่ยนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่สุดนะครับที่สามารถทำความเข้าใจได้แม้จะมีสมองน้อยนิดอ่ะที่จะคิดอ่ะก็ยังเข้าใจได้คุณดูแล้วกันนะคนอาหรับอ่ะเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นคนอาหรับสมัยก่อนเขาเรียกว่าพวกยาเฮลยาหรือยาพวกอวิชชาแต่ว่าพอท่านนบีมูฮัมมัดซัมนำเรื่องอัลลอฮ์มาก็อาหรับก็เข้าใจได้จากโง่นะครับก็ยังสามารถเข้าใจในเรื่องอัลลอฮ์และพร้อมที่จะอุทิศชีวิตของตัวเองให้กับอัลลอฮ์เรื่องอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามแต่เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะมันมีข้อพิสูจน์มันมีหลักฐานเยอะแยะจนคุณปฏิเสธไม่ได้นะครับไอ้เรื่องที่ยากที่สุดแล้วก็เป็นวิชาฆ่าเซียนในวิชาอิสลามกฎหมายอิสลามนั่นคือเรื่องมรดกโอ้โหเป็นวิชาฆ่าเซียนตกกันมาเยอะครับแล้วก็นานๆได้ใช้ทีนึงแต่เรื่องอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์บอกพระนามของพระองค์ว่ามี99พระนามบอกคุณสมบัติแสดงหลักฐานเอาไว้มากมายจนคุณไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นคุณจะเรียนรู้เรื่องอิสลามจะอยู่ในทางอิสลามประการแรกเลยคุณต้องเชื่อในอัลลอฮ์ก่อนเหมือนกับตอนที่คุณจะเรียนภาษาไทยภาษาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเชื่อในพยัญชนะภาษาไทยคำว่าภาษาไทยมีพยัญชนะ44ตัวคุณต้องเชื่อทั้งหมดนะครับถ้าคุณมาถามว่าทำไมกอไก่เขียนอย่างนี้ขอไข่เขียนอย่างนั้นทำไมคอควายไม่เขียนเป็นตัวกลมๆถ้าคุณมาตรฐานแบบนี้คุณไม่ได้เรียนภาษาไทยแน่การเรียนรู้ว่าคุณต้องเชื่อก่อนว่ากอไก่เขาเขียนอย่างนี้กอไก่ยันหอนกฮูก44ตัวเมื่อคุณเชื่อแล้วคุณก็เอาพยัญชนะมาผสมเป็นคำมาผูกเป็นประโยคติดต่อสื่อสารได้นะครับคนที่ปฏิเสธพระเจ้านะครับแม้คุณจะเรียนสูงยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็อย่าเห็นอ่ะพูดง่ายๆคือเรื่องง่ายๆคุณจะไม่เข้าใจหรือจะมีกรณีหนึ่งก็คือรู้แล้วแต่ว่าไม่อยากจะยอมรับปฏิเสธแต่ปฏิเสธได้ไม่นานหรอกครับยิ่งเรียนวิทยาศาสตร์สูงเท่าไหร่จะรู้จักพระเจ้าแม่ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับศรัทธาแล้วรอดแล้วนะครับคุณจะต้องมีหลักศรัทธา6ประการนะครับผมคงจะไม่อธิบายมากแต่ให้รู้กันนะครับว่าเราต้องศรัทธาในมาลาอิกะห์ผู้นำสารจากอัลลอฮ์มานะครับเป็นเหมือนกับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เรามองไม่เห็นนะครับเราจะติดต่อกับเพื่อนเนี่ยเรามีโทรศัพท์แต่ว่าโทรศัพท์เราจะโทรกันไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์เรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่าต้องมีสัญญาณโทรศัพท์ถึงจะโทรได้ถ้าไม่มีสัญญาณโทรไม่ได้เพราะนั้นมาลาอิกะห์เองก็ใช้มาลาอิกะห์เนี่ยที่ถูกสร้างมาจากแสงสว่างเนี่ยเป็นสื่อในการนำวจนะของพระองค์มายังนบีผู้เป็นมนุษย์ที่พระองค์ทรงเลือกขึ้นมารับสารของพระองค์ครับมนุษย์ทุกวันนี้ยังไม่สามารถที่จะสร้างสื่อกลางหรือสัญญาณที่ทำมาจากแสงได้ครับแสงเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะครับถ้าหากว่าอยากจะรู้เป็นกิโลเมตรเท่าไหร่ก็เอา 1.85 คูณเข้าไปเพียงนั้นนะครับเมื่อเวลานบีผู้รับสารรับคำบัญชาจากอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนใครถามอะไรเมื่อคนถามเนี่ยยังไม่ทันปิดปากเลยอัลลอฮ์ส่งคำตอบผ่านทางมาเลกามาแล้วมาพักอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หัวใจของนบีพอคนถามปิดปากปุ๊บจบคำถามปุ๊บคำตอบก็พรั่งพรูออกมานั้นเมื่อเชื่อเราแล้วต้องเชื่อมาลาอิกะห์แล้วก็ต้องเชื่อนบีเพราะว่านบีเป็นบรมครูที่อัลเลาะห์ได้ทรงคัดเลือกมาจากมนุษย์ที่เดินดินกินข้าวแกงเหมือนอย่างกับเราเนี่ยมาเป็นผู้ที่นำสารมายังมนุษย์ในภาษาของชุมชนที่นบีอาศัยอยู่
พราะนั้นนบีเนี่ยนะครับก็พูดภาษาที่แตกต่างกันนะครับงั้นเราได้ยินนะครับว่านบีนะครับมีคำว่าพระเจ้าเกิดขึ้นในชุมชนมนุษย์ภาษาไทยเรียกพระเจ้าคนมาเลเรียกตูฮันครับคนเปอร์เซียเรียกโคดานะครับคนเปอร์เซียสมัยก่อนเรียกอบูรามัสดาคนอาหรับเรียกอัลลอฮ์นะครับเรียกต่างกันไปแต่ว่าเชื่อพระเจ้าเหมือนกันนั่นแสดงว่ามนุษย์รู้จักพระเจ้ามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วแล้วท่านอิบนุซอมเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปจนถึงท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีนบีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 124,000 คนกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อนำคำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยไปบอกมวลมนุษย์ชาติและในจำนวนนบี 124,000 คนอัลลอฮ์ได้ประทานคัมภีร์ให้313เล่มแต่มีผู้เองนบีคนใดได้รับคำดีนบีคนนั้นก็เป็นรอซูลหรือเป็นเมสเซนเจอร์เราไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อนบีทั้งหมด 124,000 คนเราไม่จำเป็นต้องรู้จักชื่อของคำดีทั้งหมด313เล่มแค่รู้จักนบีเพียง25คนที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลและในคัมภีร์กุรอานแค่รู้จักคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานให้แก่นบีอิบรอฮีมนบีมูซาคัมภีร์ตาวรอตซูฮุบครับซาบูตอินยิมห้าเล่มพอแล้วเพราะทุกคัมภีร์ทุกนบีสอนเหมือนกันหมดสอนเหมือนกันหมดนะครับเราถึงจำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับทำไมต้องเชื่อคำตอบก็คือความเชื่อเนี่ยนะครับมันเป็นตัวกำกับพฤติกรรมของมนุษย์ถ้าเชื่อผิดคิดผิดทำผิดโดยปริยายนั้นคุณต้องเชื่อหรอและต้องเชื่อว่ามีนรกมีสวรรค์หลังจากที่เชื่อในมาเลกาเชื่อในคัมภีร์เชื่อในนบีคุณต้องเชื่อในโลกหลังความตายว่ามีอยู่จริงในเรื่องของนรกสวรรค์ซึ่งในทุกศาสนาเนี่ยสอนมาหมดนะครับเพียงแต่ว่าอิสลามเนี่ยมาทำให้ความเชื่อนะครับที่มันถูกบิดเบือนไปในอดีตครับมาสู่ความสมบูรณ์กินจากสติปัญญาของมนุษย์นะครับเชื่อในโลกสุดท้ายแล้วเชื่อในเรื่องการกำหนดขอร้องเรียกว่ากระดอกกระดาษซึ่งเมื่อกี้คุณก็คงจะเข้าใจนะครับว่าก่อนที่คุณจะเกิดมาคุณถูกกำหนดอันหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณมาอยู่บนโลกใบนี้ถ้าคุณจะเข้าใจเรื่องกระดอกกระดาษนะคุณดูฟุตบอลนักฟุตบอลทุกคนเนี่ยนะครับเล่นฟุตบอลต้องรู้กติการู้กรอบสนามนะครับแล้วก็จะต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกานักฟุตบอลมีหน้าที่ซ้อมและเล่นให้เต็มที่ในกฎกติกาที่เขาวางเอาไว้ในกรอบสนามที่วางเอาไว้ใครจะแพ้ใครชนะไม่มีใครรู้หรอกคุณมีหน้าที่ทำให้ดีที่สุดและชัยชนะเนี่ยผมเป็นผู้ที่ประทานให้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องกฎกำหนดสภาวะหรือกระดอกกระดาษซึ่งอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่ออัลลอฮ์กำหนดแล้วคุณไม่สามารถที่จะไปฝืนอะไรได้อีกคุณต้องยอมรับพอยอมรับปั๊บคุณก็สบายใจถ้าคุณเล่นฟุตบอลคุณแพ้คุณยอมรับความพ่ายแพ้คุณไม่หงุดหงิดถ้าหากว่าเล่นบอลแพ้แล้วโอ้ยบอลแพ้คนยังไม่แพ้มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมานะครับนั่นคือหลักศรัทธาที่เราจำเป็นที่จะต้องมีก่อนนะครับเพื่อที่ว่าอะไรคือเราจะได้ยอมจำนนเพราะคำว่าอิสลามแปลว่าการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือความหมายหนึ่งและอีกความหมายหนึ่งคือวิธีการที่จะทำให้เกิดความสงบมันก็คือการยอมจำนนนี่แหละนะครับหมายถึงว่าอัลลอฮ์ชาอะไรทำตามอัลลอฮ์ห้ามอะไรงดเว้นอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่ามาจากอัลลอฮ์จะดีหรือร้ายอัลฮัมดุลิลลาห์มีความสุขมันจบไงมันก็มันทำไมเป็นอย่างนี้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นไอ้นู่นไม่น่าเลยไม่น่าเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีความสุขนะครับถ้าปวดหัวอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะอะไรจะมีหัวให้ปวดนะถ้าคุณไม่มีหัวคุณไม่ปวดหัวหรอกใช่ไหมวันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์มีหัวให้ปวดใช่ไหมถ้าเจ็บแขนเจ็บขาอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือทางออกไง
คือเราถูกกำหนดเอาไว้ว่าทุกข์กับสุขเนี่ยมันอยู่คู่กันมันคุกเข้ากันนะครับอิสลามจะมาสอนว่าเมื่อเวลาคุณได้รับความสุขคุณควรจะใช้ความสุขอย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์ตามมาและเมื่อเวลาคุณมีความทุกข์เนี่ยคุณควรจะมีท่าทีมีการปฏิบัติอย่างไรในชีวิตบริหารชีวิตอย่างไรให้มีความสุขตามอัตภาพแม้จะอยู่บนกองทุกข์อิสลามสอนแบบนี้สอนง่ายๆทุกสถานการณ์อัลฮัมดุลิลลาห์จะดีหรือร้ายอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วมันดีกับคุณมันดีกับคุณเองมันจบไงมันไม่งุนงิดไม่โทษนั่นไม่โทษนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเพราะนั้นนะครับใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่าสถานะเราแล้วเชื่อว่าเราเป็นผู้กำหนดทุกอย่างยอมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันจบนี่คือความสุขในความงดงามของอิสลามถ้าคุณรู้และคุณกระทำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดกับพระองค์ได้นึกถึงพระองค์ได้ขอบคุณพระองค์ถ้าคุณเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตมันมีทุกประสบนะครับไม่มีใครนะครับที่มีสุขตลอดโดยไม่เจอทุกข์แล้วไม่มีใครทุกข์ตลอดโดยไม่เกิดความสุขเพราะทุกข์กับสุขมันถูกกำหนดมาให้คู่เข้ากันไปนะครับแค่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ในยามทุกข์คุณก็ได้ผลบุญแล้วแล้วร้อนในส่งเมตตาพวกไม่ปล่อยให้ใครทุกตลอดคนรวยคนอย่าคิดว่าเขามีความสุขนะครับความสุขมันไม่ได้มาจากเงินคนมีเงินเยอะเนี่ยโดนด่าทุกวันนี่คุณก็เห็นอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมเพราะนั้นถ้าคุณเมียร้อนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะครับคุณก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ผลบุญไปก่อนแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องความสวยงามของอิสลามทีนี้เมื่อคุณศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับคุณศรัทธาแล้วเนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งในใจไม่มีใครมองเห็นใครมองเห็นได้ว่าความศรัทธาของใครมีมากน้อยแค่ไหนในใจไม่รู้หรอกนะครับเพราะนั้นมันจำเป็นจะต้องมีคำปฏิญาณออกมาพูดออกมาถ้าหากว่าคุณมีความรู้สึกรักคุณก็บอกว่ารักถ้าคุณศรัทธาคุณก็บอกว่าคุณศรัทธาโดยการกล่าวคำปฏิญาณออกมาแต่ว่าเมื่อคุณบอกรักอื่นเนี่ยนกแก้วนกขุนทองมันพูดได้นะครับคุณไม่แสดงอะไรมาให้เห็นเลยว่าคุณรักคุณพูดพร่ำทุกวันรักไม่ไปขอสักทีมันต้องมีการปฏิบัติใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็ต้องแสดงออกมาเห็นเป็นการปฏิบัติตามมาก็คือการละหมาดคราวนี้คนเราเนี่ยมันจะละหมาดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีความศรัทธาจริงๆและไม่เชื่อว่าโลกหน้าเนี่ยมีจริงเพราะฉะนั้นครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็เลยวางหลักปฏิบัติเพื่อให้คนเหล่านี้นะครับได้คิดถึงความจริงที่แฝงอยู่ในหลักปฏิบัติที่อัลลอฮฺกำหนดเอาไว้ใน5ประการครับถ้าคุณสงสัยในเรื่องของการเดินทางของวิญญาณเป็นอย่างไรอัลลอฮฺสอนคุณในพิธีฮัจญ์คนที่ไปทำฮัจญ์นะครับส่วนใหญ่จะไปมุ่งอยู่กับดูอาแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้ฮิกมะฮ์ฮิกมะฮ์คืออะไรครับคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติและรู้เราเรียกว่าฮิกมะฮ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า wisdom ฮิกมะฮ์ถ้าคุณไปทำฮัจญ์นะครับแล้วคุณศึกษาคุณจะรู้เลยว่าฮัจญ์เนี่ยคือแบบเรียนการเดินทางของวิญญาณเพราะอะไรครับวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์ผู้ชายทุกคนต้องอยู่ในมักกะห์เช้าตรู่ทุกคนจะต้องออกมาจากเมืองมักกะห์สำหรับคนที่ไปทำฮัจญ์มันเปรียบเสมือนกับวิญญาณที่ออกจากโลกนี้ไปนะครับวิญญาณในสิ่งที่เราไม่เห็นนะแต่เราทำให้เห็นถ้าเราใช้สติปัญญาคิดนะครับแล้วออกไปไหนไปอยู่ที่มีนา1คืนค้างที่นั่นตรงนั้นเปรียบเสมือนกับอัลลัมบัรซักโลกแห่งหลุมฝังศพที่คุณจะต้องไปรออยู่ที่นั่นไม่มีใครพักที่มีนาเกิน1คืนเพราะว่าวันที่9ของซุลฮิจญะห์เป็นสำคัญที่คุณจะต้องออกจากมีนาไปอยู่ที่ทุ่งอาราฟะห์
นะครับมีนาเปรียบเสมือนกับโลกบาอัมบาซักโลกหลุมฝังศพที่ถึงเวลานะครับเราจะให้ทุกคนเนี่ยครับออกมาจากแผ่นดินที่ฝังร่างเราอยู่เหมือนกับฮุจญาตออกจากมีนาไปที่อาราฟัตนะครับต้องไปถึงที่นู่นตอนบ่ายใครเสียเงิน 200,000 300,000 ไปแล้วไม่ได้ไปถึงอาราฟัตก็ไม่ได้ไปทำฮัจญ์แล้วไปที่อาราฟัตเนี่ยนะครับไปทำอะไรนะครับทุ่งอาราฟัตเนี่ยเป็นเหมือนกับทุ่งบ้านชาติที่มนุษย์เมื่อถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจะต้องไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นเพื่อรอคำพิพากษาจากรัฐบาลแต่คำพิพากษาสมาลาเนี่ยจะมีในวันฟื้นคืนชีพหลังจากที่โลกนี้สิ้นสลายไปแล้วแต่ว่าเราปฐมภพเนี่ยโลกมันยังไม่สิ้นสลายเพราะนั้นนะครับเมื่อเราไปถึงทุ่งอาราฟัตสิ่งที่อุจจาร์เนี่ยเขาทำกันเขาทำอะไรสิ่งที่เขาขอนะครับขณะที่อยู่ในทุ่งอาราฟัตเนี่ยก็คือขออัลเลาะห์อภัยโทษเงื่อนไขสำคัญเลยคนที่ไปทำฮัจญ์ทุกคนหวังการอภัยโทษจากอัลเลาะห์จึงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ขณะที่อยู่ในทุ่งอาราฟัตอัลเลาะห์ให้อภัยเพราะพระองค์เป็นผู้ทรงให้อภัยและรับที่จะให้อภัยนะครับแล้วก็บอกว่ามาหาฉันในตอนนี้มาทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณเนี่ยจะได้โอกาสนะโอเคออกจากทุ่งอาราฟัตไปหลังมักริบครับเมื่อออกจากทุ่งอาราฟัตไปแล้วมันมีภารกิจต้องทำคือการขว้างหินไม่ใช่ขว้างเสาหินนะขว้างหินเพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมแห่งความศรัทธาเอาชนะใจตัวเองเอาชนะชัยตอนที่ล่อลวงนบีอิบราฮิมที่ถูกชัยตอนขัดขวางไม่ให้เชื่อลูกของตัวเองตามคำบัญชาของอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ต้องการจะบอกให้รู้ว่าถ้าจะกลับมาหาฉันอีกทีหนึ่งโดยกลับมาทางด้านวิญญาณอย่างเดียวไม่ได้มีร่างกายมาด้วยเหมือนกับตอนที่มาทำฮัจญ์เจ้าจะต้องเอาชนะชัยฏอนให้ได้เสียก่อนเห็นไหมมันมีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นนะครับศาสนกิจที่เราได้ทรงกำหนดเอาไว้ครับเอาแล้วให้ไปสู้กับชัยฏอนมาก่อนและคนที่มาทำฮัจญ์เนี่ยทุกคนอยู่ในสภาวะเอียรอมเอียรอมคือเข้าสู่สภาวะต้องห้ามของที่เราเคยทำในชีวิตประจำวันเช่นฟลิปนวดตัดเล็บใส่น้ำหอมนะครับแต่อยู่ในช่วงเอียรอมเนี่ยทำไม่ได้ของที่เราเคยทำนะครับอัลลอฮ์ห้ามทำเพราะอยู่ในภาวะเอียรอมต้องการจะบอกให้ดูว่าถ้าจะมาหาฉันก็ต้องเว้นสิ่งที่ต้องห้ามของที่จำเป็นข้าวน้ำยังเว้นได้ในการถือศีลอดแล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นจะงดเว้นไม่ได้เช่นอบายมุขทั้งหลายมันมีบทเรียนอยู่ในนั้นไงนะครับพิธีฮัจญ์เป็นพิธีที่เราให้กับนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสลามนะครับเมื่อท่านสร้างกะอ์บะห์ขึ้นมาท่านขอเลยคืออัลลอฮ์สั่งให้สร้างกะอ์บะห์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ปัญหาก็คือว่าจะให้ทำยังไงจะให้ทำยังไงนบีอิบราฮิมไม่รู้อัลลอฮ์จึงประทานเรื่องฮัจญ์ให้สอนวิธีเวียนรอบสอนวิธีละหมาดนะครับเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบเบิลนบีทุกคนก้มกราบอัลลอฮ์นะครับมีบันทึกเอาไว้เรื่องฮัจญ์เรื่องละหมาดเนี่ยถูกประทานให้นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามแต่ผู้คนหลงลืมส่วนเรื่องซะกาตประทานให้แก่นบีอิสมาอีลนะครับมีกุรอานกล่าวไว้และก็ลูกหลานอิสราเอลนะครับได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่เรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับปรากฏว่าลูกหลานของนบีอิบราฮิมทั้งฝั่งอิสมาอีลทั้งฝั่งนบียะกูบหลงลืมกันหมดนะครับลูกหลานของอิสมาอีลลืมขนาดที่เรียกว่าไปเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเอาเทวรูปมาตั้งรอบกะอ์บะห์ถึง360รูปขนาดนั้นเลยนั่นเป็นผลที่ว่าแล้วอีกต้องส่งนบีมูซาสั่งนะครับมาทำการปฏิรูปครับมันมีที่มาของมันอยู่ครับส่วนเรื่องของการละหมาดเนี่ยเมื่อท่านนบีมูซาสั่งมาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านนบีขึ้นไปข้างบนในคืนอิสรอมิอรอจเรื่องการทำฮัจญ์เรื่องของซะกาต
แล้วก็เรื่องศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์ให้มลาอิกะฮ์มาบอกนบีขณะที่อยู่บนโลกใบนี้แต่เรื่องละหมาดขึ้นมาข้างบนเดือนรอญับขณะท่านอยู่ในมักกะฮ์ก่อนการอพยพและใกล้การอพยพเอาขึ้นไปข้างบนผ่านชั้นฟ้าทั้ง7นะครับแล้วก็ขึ้นไปจนสุดไม่มีทางที่สิ่งมีชีวิตใดจะข้ามพ้นไปแล้วตรงนั้นสุดเขตซิดรอตุลมุนตะฮานะครับถ้าเราเรียนการละหมาดอย่างลึกซึ้งเราจะเข้าใจเลยว่าในการละหมาดของเราเนี่ยมันมีบทสนทนาระหว่างท่านนบีกับอัลลอฮ์อยู่ท่านนบีขึ้นไปนะครับสุดแล้วพบกับอัลลอฮ์แต่ยังไม่ได้เห็นนะครับท่านนบีเนี่ยกล่าวคำว่าอัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วัสสลามาตุตัยยิบาตทำไมนบีเจอแล้วไม่กล่าวอัสสลามุอะลัยกะยาอัลลอฮ์คำทักทายครับก็เพราะว่าเราเป็นอัสสลามอยู่แล้วเป็นที่มาแห่งความสงบความสันติดังนั้นนบีไม่ใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกะยาอัลลอฮ์จะใช้คำว่าอัตตะฮิยาตเป็นบหูพจน์เวลาเราไปมัสยิดเราละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดเคารพมัสยิดตะฮียะเป็นเอกพจน์ความเคารพแต่ว่าตะฮียะคือความเคารพทั้งหมดที่มนุษย์จะพึงมีให้แก่สิ่งหนึ่งสิ่งใดตะฮียะตุลิลลาห์เป็นของอัลลอฮ์วัสลาวาการสรรเสริญการอำนวยพรทั้งหมดใช้กับบุคคลวตอยบาความดีทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์นบีรักษาแบบนี้อัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วัสสลาวาตุตอยบาแล้วดูประโยคทันมาอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอัสสลามุอะลัยกะกะนะคือใครอัสสลามุอะลัยกะสันติจงมีแด่เจ้าอัยยูฮันนบีระบุเลยอายุฮันนบีวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮ์ทักนบีกล่าวด้วยการกล่าวสลามอัสสลามุอะลัยกะอายะนบีวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นบีท่านนึกถึงพวกเราที่เป็นอุมมะห์ของท่านบอกอัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนขอความสันติจงมีแก่เราทั้งหมดที่เป็นบ่าวผู้ศรัทธาในพระองค์อัสสลามุอะลัยนาวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนและบรรดาบ่าวที่เป็นกัลยาณชนหรือเป็นคนดีทั้งหลายนี่คือบทสนทนาระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอัสวาลานะครับในเดือนอิสรอและมิอรอซึ่งถูกนำมาใช้อ่านในการทำหมันนะครับเพื่อให้เราได้เกิดความลึกซึ้งขึ้นนะครับอันนี้เรื่องการละหมาดมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับคนสมัยใหม่ฝรั่งตะวันตกมีคนหนึ่งมาเรียนอิสลามกับผมเพราะว่ามาชอบสาวในเมืองไทยเป็นสาวมุสลิมนะครับเป็นฝรั่งชาวเบลเยียมแล้วก็ทางสาวมุสลิมก็ส่งมาเรียนกับผมอันนี้เวลามาเรียนเนี่ยผมก็นัดเรียนเป็นพิเศษก็ต้องสอนจนเป็นภาษาอังกฤษเอาชั้นภาษาไทยไม่ได้นะครับเขาก็มาเจอผมว่าเขามองหน้าผมเขามองว่าไอ้หน้ามันไม่เหมือนกับอุลามาหน้ามันไม่ให้อ่ะเขาก็มีสิทธิสงสัยจริงไหมนะเขามองผมอยู่แล้วเขาก็ถามผมก่อนจะเรียนขอถามก่อนทำไมต้องละหมาดด้วยไม่เป็นการลิดรอนเสรีภาพเหรอคนทำดีแล้วทำไมต้องละหมาดนี่เป็นคำถามที่ฝรั่งถามผมนะแล้วผมก็รู้กักการมาเขาเป็นชาวคริสเตียนแต่ว่าเพราะหลังเป็นชาวคริสเตียนโดยที่มันไม่ได้อ่านคัมภีร์ไบเบิลแต่มันถามผมเพื่อลองภูมิว่าจะเรียนกับผมต่อไหมว่าทำไมต้องละหมาดไม่เป็นการที่รอสันติภาพไปเลย ผมก็ตอบกลับไปว่าไอ้อยู่ถ้าอยู่มีลูกแล้วลูกดูไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวกลางวันไม่กินข้าวเย็นอยู่ทำไมเขาก็ตอบมาเลยอาจจะต้องมาเข้าให้ลูกกินอ่ะ
นี่ก็ดิ้นรนเสรีภาพดิเอ้าดิ้นรนเสรีภาพยังไงอ่ะมันลูกไก่ไม่กินลูกไก่ก็ไม่โตลูกไก่ก็ไม่แข็งแรงถ้าพูดอย่างนี้เขาตอบมา ผมก็ได้ทีสวนกลับไปแบบสุภาพสุภาพบอกว่าชีวิตอ่ะมีแค่ร่างกายอย่างเดียวอ่ะชีวิตมีวิญญาณไหมเขาเริ่มเก็ตเลยเพราะพื้นฐานคริสเตียนนี่ก็พอจะมีอยู่บ้างครับชีวิตไม่ใช่มีแค่ร่างกายอย่างเดียวมีวิญญาณด้วยถ้ามีถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการถ้าหากว่าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์สดชื่นวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการเอ็กซ์ไซส์วิญญาณก็ต้องการการละหมาดเนี่ยมันตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณเหมือนกับร่างกายชีวิตจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อร่างกายและวิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์โอเค I understand เขาพูดเรียนนี่ฝรั่งเป็นแบบนี้นะครับคืออะไรจะมองเป็นวัตถุหมดบางคนบอกผมทำความดีแล้วทำไมผมต้องละหมาดผมบอกว่าเวลาคนให้ของคุณเนี่ยคุณจะทำไงผมก็ขอบคุณยกมือว่าแล้วต้องขอมันมีค่าโอ้ผมก็อยากจะตอบแทนเขาเป็นห้อยมากขนาดนั้นอากาศคุณหายใจครับถ้าคุณหายใจอยู่เนี่ยอากาศเนี่ยสำคัญสำหรับชีวิตคุณอะถ้าคุณไม่มีอากาศคุณจะอยู่ไม่ได้แม้คุณจะมีทรัพย์มากมายแล้วแต่แล้วคุณจะขอบคุณยังไงถ้าคุณจะขอบคุณโดยการกล่าวคำว่าขอบคุณและยกมือไหว้คุณจะไม่มีเวลาแยกมือไม่มีเวลาที่จะเอ่ยปากพูดคำอื่นนอกจากคำว่าขอบคุณตอนเราบอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่ละหมาดวันละ5เวลาเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณครับเราอธิบายกันแบบนี้เพราะคนปัจจุบันนี้คือจะสอนกันว่าต้องละหมาดยังไงต้องละหมาดก็ไม่ละหมาดบาปต้องสอนในแง่ที่มันกินกับปัญญาและให้เขาได้เห็นถึงผลดีในการทำนะครับผมอธิบายแบบนึงทำไมอิสลามเนี่ยถึงต้องบังคับกำหนดให้พ่อแม่ต้องให้ลูกเรียนละหมาดเพราะอะไรนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่คุณคิดดูนะครับถ้าว่าตอนเล็กๆเนี่ยเป็นทารกเนี่ยคุณคานตอกแตะต้วมเตี้ยนะคุณเดินตอกแตะสะเปะสะผะไปคุณเห็นผ่านไฟร้อนๆเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามันร้อนคุณจะเข้าไปเล่นมันเพราะเป็นสีแดงอยากจะหยิบคุณไม่รู้หรอกถ้าพ่อแม่เห็นพ่อแม่กระชากคุณออกมาเพราะกลัวว่าถ่านแดงเนี่ยจะไหม้มือหรือถ้าลูกคานไปยังระเบียงที่ไม่มีรั้วกั้นตึกสูงๆเนี่ยแม่ก็วิ่งว่ายกับตู้พุ่งแล้วก็ดึงลูกกลับมาเพราะอะไรเพราะรักคำเดียวเท่านั้นเองคือเพราะรักลูกไม่ต้องการให้ลูกได้รับอันตรายนะครับแต่พอลูกโตขึ้นนะครับลูกก็พอจะรู้แล้วว่าไอ้ฐานที่มันแดงๆร้อนๆเนี่ยมันอันตรายตึกสูงๆเนี่ยก็เป็นอันตรายไม่อยากจะเข้าใกล้นะครับตอนที่จะโตขึ้นมาแม่ก็แก่ขึ้นเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับแม่ก็ต้องจากไปลูกก็โตขึ้นนะครับแต่ว่าอันตรายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ฐานแดงๆเนี่ยหรือว่าระเบียงสูงๆที่ไม่มีรั้วกั้นมันมีอันตรายหลายอย่างนะครับที่มันมีผลต่อชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าถ้าพ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยใครจะคุมถ้าพ่อแม่อยู่พ่อแม่ยังเตือนแต่ถ้าพ่อแม่จากไปแล้วนะใครจะเตือนเพราะนั้นถ้าพ่อแม่รักลูกแล้วรู้ว่าตัวเองจะต้องไม่จะต้องจากโลกนี้ไปแล้วอ่ะแต่มีลูกอยู่บนโลกใบนี้เป็นห่วงลูกอ่ะจะทำยังไงที่จะหาใครมาคอยควบคุมลูกเอาไว้ถ้าไม่ใช่ตัวลูกเนี่ยคุมตัวเองและลูกจะเอาอะไรมาคุมตัวเองนะครับเพราะนี่คือความเมตตาที่ใหญ่ที่สุดพลังนะครับได้ให้เราละหมาดครับ
พื่อที่ว่าเมื่อเราละหมาดแล้วและเราละหมาดไม่ใช่แบบหุ่นยนต์นะละหมาดแบบเข้าใจว่าการละหมาดนะอินนัสลาตะตะนาอิลฟาชาอิวัลบูกะนะครับการละหมาดเนี่ยนะครับจะปกป้องคุ้มครองจากความชั่วช้าหลามกนั้นว่าคุณจะละหมาดแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องรักษาการละหมาดและในอิสลามเนี่ยนะครับใช้คำเรื่องการรักษาเนี่ยสองคำด้วยกันอัติมิสลาตนะครับหมายถึงว่าจัดให้มีการละหมาดขึ้นมาถ้าจะมีชุมชนขึ้นมาเป็นครอบครัวมันต้องมีการละหมาดถ้าเป็นชุมชนใหญ่มันจะต้องมีมัสยิดมันจะต้องมีโรงเรียนสอนการละหมาดมันจะต้องมีคนที่มาทำหน้าที่อาซานให้การละหมาดเนี่ยมันดำรงอยู่นะครับและคำนี้จะคำว่ายูฮาฟิรูนก็คือมาจากคำว่าฮาฟิซคือการรักษาอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วต้องรักษาการละหมาดเอาไว้ให้ครบวันละห้าเวลาเพราะอะไรครับเพราะว่ามันฟื้นคืนชีพหลังความตายเนี่ยงานแรกที่เราจะถามเนี่ยไม่ได้ถามว่าคุณเป็นรัฐมนตรีมาหรือเปล่านะครับคุณเป็นผู้อำนวยการรับวิสาหกิจหรือเปล่าเราจะถามว่าคุณละหมาดหรือเปล่าคุณละหมาดหรือเปล่าคุณบอกคุณครบแต่ที่อัลเลาะห์รู้ว่าไม่ครบครบไม่ครบตามบัญชีไม่ครบเอาทำไมไม่ครบไปกินเหล้าอัลเลาะห์ไม่รับการละหมาดอะไร7วันนะฮะเอาเยอะได้เลย40วัน200เวลาเห็นมั้ยฮะ200เวลาคุณหายไปแล้วเพราะคุณไม่รักษาการละหมาดไงนะครับไม่อยากเข้าสวรรค์ไงนะครับแล้วถ้าคุณไปทำซินาอัลเลาะห์ไม่รับการละหมาดนะครับ70วัน350เวลาหายไปแล้วเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยนะครับถ้าคุณละหมาดด้วยความเข้าใจแล้วมันจะคุ้มครองแล้วการละหมาดเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตของคนอาหรับครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ inside out จากข้างในออกมาข้างนอกคือคนสมัยก่อนนะครับก่อนหน้าอิสลามคนอาหรับก็น้ำหายากไม่ค่อยได้อาบน้ำหรอกนะครับนานๆอาบทีแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเวลากินอาหารก็ไม่ค่อยได้มีการแปรงฟันนะครับแล้วก็กินซากสัตว์เน่าบางทีนะครับไม่ได้มีการแปรงฟันเนื้อติดอยู่ในปากอยู่ในฟันแล้วกินนมเข้าไปก็สะสมหมักหมมอยู่นั่นนะนึกสภาพดูแล้วกันแต่พอนบีมุสลิมมาบอกว่าเมื่อสถานการณ์แล้วต้องละหมาดนะครับด้วยความศรัทธาไงคนเราละหมาดคราวนี้เวลาจะละหมาดเนี่ยต้องหาน้ำเนี่ยทำบูดุอ่ะเห็นไหมฮะอย่างน้อยทำความสะอาดบางส่วนของร่างกายที่ไม่เคยได้สัมผัสเลยน้ำเนี่ยมันหายากมากกว่านมอีกคนเราก็จะห่วงน้ำนมเนี่ยมันน่าจะแพ้ได้จับปูดหนาได้แต่น้ำนะครับใส่ถุงน้ำมาอย่างไรน้ำมันก็ทั้งหมดแต่ว่าเมื่อถึงเวลาก็จะต้องละหมาดจะต้องใช้น้ำทำความสะอาดร่างกายนี่นบีทำเป็นสเต็ปนะครับวันศุกร์กำหนดเลยว่าต้องไปละหมาดที่มัสยิดจะต้องอาบน้ำทั้งทั่วร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ไปใส่เครื่องหอมอ่อนๆไปที่มัสยิดใช่ไหม7วันอาบน้ำจริงแล้วจาก6เดือน7เดือนอาบน้ำจริงกลายเป็น7วันมาละหมาดกันสุดครับแล้วนั้นมีบทบัญญัติลงมาอีกถ้าหากว่ามีประจำเดือนมีอสุจิเคลื่อนนะครับก็ต้องอาบน้ำทั่วทั้งร่างกายคิดดูแล้วนะว่าหลับกินนมกินเนื้อแพะเนื้ออูฐเนี่ยมันอาบน้ำเวลากี่ครั้งเวลาแต่งงานอาหรับก็เลยสะอาดดินะครับทุกวันนี้คุณดูนะคนอาหรับแต่งตัวสะอาดใส่ชุดสีขาวใส่เครื่องหอมผิดกับคนสมัยก่อนมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากความศรัทธาที่แปลออกมาเป็นการปฏิบัติมันมีการเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิงอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจเมื่อเราจะละหมาดนะครับมันเป็นผลดีกับตัวคุณเองนะครับถ้าคุณละหมาดแล้วเนี่ยคุณจะมีความมั่นใจในพระผู้เป็นเจ้านะครับคุณจะไม่
สั่นไหวอะไรต้องซีต่อปรากฏการณ์ที่มันดูเหมือนจะเป็นเคราะห์กรรมคุณเพราะคุณรู้ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณอยู่กับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ก็จะอยู่กับคุณนะครับนี่เป็นสิ่งที่อิสลามพยายามสอนให้เรารู้จักการควบคุมทางด้านวิญญาณคือละหมาดเอาไว้ละหมาดเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีเพื่อที่ว่านายที่ดีคือวิญญาณที่ดีจะไม่บงการบาปและหนังบังสายทำความชั่วท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านั้นยังไม่พอนะครับอัลเลาะห์นะฮะต้องการจะให้เราออกห่างจากสิ่งที่จะนำพาเราห่างจากสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยซึ่งเป็นเดือนแห่งการประทานคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์อื่นๆเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่เราใช้เป็นวาระโอกาสในการทานการประทานคัมภีร์ทุกเล่มไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์กุรอานตอเราะห์ซะบูตอินญีลถูกประทานมาในคัมภีร์ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นแต่เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานนะครับมนุษย์ต้องเชื่อฟังนะครับปฏิบัติด้วยความยำเกรงต่อสุบานละอัลเลาะห์รู้นะครับว่ามนุษย์เนี่ยอ่อนแอเพราะพระองค์บอกเลยสร้างมนุษย์มาเนี่ยมนุษย์เนี่ยอ่อนแอนะครับทุกวันนี้โอเคอาจจะมีแสนยานุภาพทางด้านการทหารแต่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยอ่อนแอสู้สัตว์ไม่ได้ตอนสัตว์คลอดออกมา5นาที10นาทีมันออกมาจากท้องแม่ตัวมันแห้งปุ๊บมันยืนขึ้นแล้วมันรู้ด้วยว่าแม่มันตัวไหนแล้วมันเดินไปหาแม่มันดูดนมได้เลยแต่มนุษย์เราอะนะครับออกมาทำอย่างนั้นได้ไหมนะครับกว่าจะเดินได้นะครับก็ต้องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินปีกว่าๆนะครับกว่าจะเดินได้ถ้าคลอดออกมาแล้วแม่ไม่เอาขึ้นมาในอกแล้วก็เอานมให้กินคุณก็อกตายทิ้งเอาไว้ก็ตายเก็บเอาไว้ในห้องให้เติบโตขึ้นมาให้อาหารอย่างเดียวไม่ให้ได้ยินเสียงอะไรคุณก็พูดไม่ได้นี่คือมนุษย์อ่อนแอแล้วก็เรื่องใจเนี่ยอ่อนแอที่สุดมนุษย์จะมีใจลากเอียงไปทางความชั่วนี่คือความอ่อนแอครับเพราะนั้นนะครับเพื่อให้มนุษย์นะครับได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับอัลลอฮ์ก็จึงประทานแนวทางแนวทางเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันว่าอิสลามเนี่ยความจริงแล้วเดิมทีเนี่ยอัลลอฮ์ให้แก่นบีอาดัมในรูปของคำว่าฮูดาเป็นทางนำยังไม่มีคำว่าอิสลามนะเพราะมนุษย์เนี่ยนะครับอย่างน้อยต้องการกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตต้องการกฎระเบียบนะครับมนุษย์ไม่รู้อะไรเลยครับจำเป็นที่ต้องรู้กฎกติกาในการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกับสัตว์มันก็ดำเนินชีวิตตามที่เรากำหนดเอาไว้แต่เราไม่ใช่สัตว์อัลลอฮ์จึงประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตเริ่มตั้งแต่อาดัมโดยใช้คำว่าฮูดาคำว่าอิสลามยังไม่ปรากฏแล้วก็มาปรากฏคำว่ามุสลิมตอนที่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามสร้างกะบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนบีอิบราฮิมวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์นะครับว่าขอให้ฉันกับลูกเนี่ยเป็นมุสลิมัยนี่มุสลิมัยนี่เป็นคำวิพจน์มุสลิม1คนมุสลิมัยนี่2คนถ้าเป็นมุสลิมูนมุสลิมีเนี่ยตั้งแต่3คนขึ้นไปนบีอิบราฮิมขอให้ฉันอิสมาอีลเป็นมุสลิมัยนี่คือผู้ที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสั่งอะไรฉันทำตามอัลลอฮ์ห้ามอะไรฉันงดเว้นแล้วคิดดูเอาแล้วกันนะครับทำตามขนาดไหนนบีอิบรอฮีมจะเชื่อลูกตัวเองที่ตัวเองขอมาเป็นเวลานานเพื่อจะเป็นทายาทสืบสานรวมกันความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวยอมแล้วอิสมาอีลนะนะครับพ่อจะเชื่อนะครับอิสมาอีลบอกว่าถ้าหากเป็นพระสงฆ์ขององค์อัลเลาะห์แล้วพ่อทําตามเถอะแล้วพ่อจะพบว่าฉันเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่อดทนอิสมาอีลนะครับน่าจะฝืนพ่อเพราะอะไรเพราะพ่อเอามาทิ้งไว้แล้วไม่ได้เลี้ยงจู่ๆจะมาขอเชื่อแต่ด้วยความศรัทธาในน้องมุสลิมัยนี่อัลเลาะห์สั่งอะไรทําตามอัลเลาะห์ห้ามอะไรงดเว้นคําว่าอิสลามยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอิสลามจึงปรากฏอยู่ในคำพี่ผู้หลานนะครับว่าศาสนาที่แท้จริงก็คืออิสลามศาสนาที่อัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ทำให้ความเมตตาของพระองค์เนี่ยครับเป็นที่สมบูรณ์แล้วก็ประทานอิสลามให้นะครับก็ปรากฏในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อันนี้ไงครับมันเป็นแนวทางมาก่อนแล้วมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วแนวทางนี้เนี่ยเรียกว่าอิสลามเพราะนั้นนะครับเวลาระหว่างกับบีกุรอานในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยที่เราต้องอ่านในการละหมาดทุกครั้ง7ซูเราะห์7อายะห์4อายะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนอันนี้เป็นการสรรเสริญเราจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์อ่ะแต่จะขอยังไงจู่ๆขออ่ะไม่ใช่นะครับเราจะหาในหลวงเนี่ยเราต้องเกิดก่อนขอเดชะฝ่าร้องผู้ดีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเราขอก่อนนะครับอันนี้เด็กในห้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคกินใบพางฟังใบพางนะครับโอเคจะนั่งได้ค่ะนั่งได้ครับผมไหวทำไม่ได้ครับหวายโอเคเดี๋ยวเมื่อได้นั่งเองโอเคเจ็ดอายะเนี่ยสี่อายะเนี่ยนะครับเราสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับแล้วพอสรรเสริญเสร็จปั๊บเนี่ยวันเราละหมาดเนี่ยเราขออะไรวันละหมาดเราขออะไรคนมุสลิมไปละหมาดไม่เคยขอหวยขอให้รวยนะสิ่งที่อัลลอฮ์สอนให้นบีมาบอกให้เราขอเนี่ยคือตรงนี้ครับอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเราคือทางเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่เราประทานให้มาแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้จักทางมองไม่เห็นทางเราจึงขอไงว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้กับเราซิรอตัลลาดีนาอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้เราทั้งหลายคือทางที่ประทานให้แก่บรรดานบีมันเป็นทางที่นำไปสู่สวรรค์วารินมักดูบิอาลัยฮิมวะรับดอลลีนไม่ใช่ทางที่พระองค์ทรงกริ้วไม่ใช่ทางของผู้ที่หลงผิดแล้วเราก็กล่าวคำว่าอามีนขอพระองค์ได้ทรงตอบรับคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณกล่าวคำว่าอามีนหลังจากอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เสร็จแล้วเนี่ยพระองค์รับดุอาคุณแล้วรับยังไงนะครับคุณไปเปิดกับบีกุรอานดูสิครับซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์แรกถูกประทานมาในนครมักกะฮ์ประมาณช่วงปีที่2ปีที่3แต่ซูเราะห์ต่อไปคือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถูกประทานมาในเมืองมะดีนะห์ห่างกันประมาณ12ปีแต่พอมารวมเป็นกุรอานปุ๊บเอามาชนกันนี่คือความแปลกความมหัศจรรย์ของกุรอานแต่เราต้องการจะบอกเรานะครับว่าเจ้าขอใช่ไหมอิดินัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้ฉันตอบรับดุอาแล้วไงนั่นไงซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนั่นไงคำพีเล่มนั้นไงซาลิกัลคำพีเล่มนั้นลาไรบะฟีไม่มีข้อสงสัยใดๆในนั้นครับอุดันลินมุตตะกีเป็นทางนำสำหรับผู้ที่ยำเกรงถ้ามีกฎหมายมีทางนำมาแล้วคนไม่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นเพื่อให้บ่าวของพระองค์ได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานที่ถูกประทานมาในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จึงให้เราได้ถือศีลอดนี่คือความเมตตาของพระองค์เพราะว่าความยำเกรงมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นเองได้มันต้องมีการฝึกวัตถุประสงค์ของการเดินที่นนในเดือนรอมฎอนมีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือเพื่ออะไรเพื่อตักตะกูลเพื่อตักกวาเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากคำพูดกุรอานโดยการเชื่อฟังเพราะตักกวาคือความยำเกรงเชื่อฟังอัลลอฮ์เห็นไหมดังนั้นการเดินที่นนนี่ไม่ใช่ว่าเราต้องการให้เราทรมานร่างกายโดยการอดข้าวอดน้ำแต่ต้องการให้เราเกิดความยำเกรงได้รับบทเรียนว่า
ทั้งข้าวทั้งอาหารที่เป็นของจำเป็นเรายังงดเว้นได้แล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นเราจะงดเว้นไม่ได้นะครับเพราะในการจะเชื่อฟังคำบัญชาของอัลเลาะห์มันต้องมีความยำเกรงและความยำเกรงเนี่ยมันเป็นคุณธรรมสูงที่สุดที่อัลเลาะห์ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นในหัวใจมันเป็นสุดยอดคุณธรรมถ้าไม่มีความยำเกรงอัลเลาะห์มนุษย์มันทำได้ทุกอย่างครับดังนั้นนี่คือความเมตตาของสปาร์ตาดังนั้นหลักปฏิบัติแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับ5ข้อเนี่ยมันมีความหมายมันมีวัตถุประสงค์มันมีเหตุผลของมันเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติเนี่ยเรารู้ไหมครับเรื่องของซะกาตก็เช่นกันนะครับผมพูดไปแล้วครับว่าขณะที่เรามีชีวิตเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้เรื่องการควบคุมวิญญาณซึ่งอัลเลาะห์บอกวิธีการให้โดยการละหมาดโดยการถือศีลอดเพื่อควบคุมวิญญาณแต่เรื่องของการชำระวิญญาณให้สะอาดเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเรื่องความถี่เหนียวที่เป็นมลทินเกาะกินจิตใจเนี่ยอัลเลาะห์สอนบอกนะครับเพื่อให้วิญญาณเราสะอาดครับก็ให้มีการซอดาเกาะเห็นไหมในศาสนาอื่นก็มีการบริจาคทานไม่มีศาสนาไหนที่ไม่สอนเรื่องของการบริจาคทุกศาสนาสอนหมดวัตถุประสงค์หลักของการให้บริจาคทานหรือทำซะดะเกาะห์เนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่ขัดเกลาจิตใจให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตนิทีเหนียวและผลที่ได้หลังจากการบริจาคก็คือความรักความสมัครสมานความผูกพันที่ตามมาแต่ต้องการจะขัดเกลาเพราะบอกแล้วไงว่ามนุษย์จะมีความขี้เหนียวอยู่เป็นหลักรักษาไม่หายที่โรงพยาบาลงั้นต้องรักษาด้วยการบริจาคนะครับแล้วก็เรื่องซะดะเกาะห์เนี่ยคาซะกาตเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยยังเรียกกันผิดๆนะเราไม่เรียกว่าบริจาคซะกาตนะครับซะกาตเนี่ยเราต้องใช้คำว่าจ่ายซะดะเกาะห์นี่ถึงจะเป็นบริจาคนะครับเพราะซะดะเกาะห์เนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมีมากจะทำมากมีน้อยจะทำน้อยมีน้อยจะทำมากมีมากจะทำน้อยทำได้ตลอดเวลาแม้ไม่มีเงินไม่มีอะไรจะให้ใครบอกว่าทำซะดะเกาะห์ไม่ได้คุณจะพบความสวยงามอิสลามอีกอย่างนึงก็คือคุณไม่มีอะไรเลยคุณก็ทำซอดาเกาะห์ได้ยิ้มไงยิ้มในซอดาเกาะห์การให้คำแนะนำที่ดีกับเพื่อนเป็นซอดาเกาะห์โอ้ถ้าใครเอาตรงนี้ไปใช้นะใครทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยคุณต้อนรับคนด้วยรอยยิ้มให้คำแนะนำที่ดีเนี่ยคุณเอาผลบุญไปแล้ววันนั้นคุณได้แน่ๆแล้วเก็บเอาไว้เงินเดือนมาทีหลังก่อนสิ้นเดือนแต่ผลบุญคุณได้ก่อนแล้วการเอาของที่เป็นอันตรายออกจากทางก็เป็นซอดาเกาะห์การหอมแก้มภรรยาก็เป็นซอดาเกาะห์อันนี้ผู้ชายก็ไม่มีนะพูดไปก็ไร้ประโยชน์แต่ก็ไปบอกที่บ้านก็ได้นะครับการลูบหัวเด็กอมรานะครับก็เป็นซอดาเกาะห์ทำดีทุกอย่างเป็นซอดาเกาะห์หมดนะครับเพราะนั้นเมื่อมีสตางค์ในกระเป๋านะไม่ใช่ยืนยิ้มอย่างเดียวนะยิ้มด้วยแล้วก็หยิบจ่ายด้วยจ่ายด้วยรอยยิ้มนะครับเพราะนั้นทำด้วยความสมัครใจแต่ว่าซะกาตเนี่ยเมื่อครบรอบปีแล้วนะครับมันมีกฎเกณฑ์ของมันนะครับคุณจะต้องมีทรัพย์สินที่ถึงขีดกำหนดที่ท่านนบีได้บอกไว้เช่นทรัพย์สินที่เป็นเงินสดนะครับทองคำสินค้าหุ้นเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์การคิดในรอบปีจันทรคติ365 300อะไร354 54วันปีจันทรคติคุณต้องรวบรวมทรัพย์สินของคุณถ้ามันถึงขีดกำหนดนะครับคุณต้องจ่าย 2.5% ขีดกำหนดของมันก็คือมูลค่าของราคาทองคำหนัก 5.6 บาทก็ไปคิดเอาแล้วกันนะครับว่าเรามีทรัพย์สินถึงขีดไหมนะครับแล้วก็ต้อง
เอาไปจ่ายใช้คำว่าจ่ายนะไม่ใช่บริจาคเข้าใจตรงกันนะเพราะถ้าคุณไปจ่ายภาษีที่กรมสรรพากรเขตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไปบอกว่าอีฉันมาบริจาคภาษีค่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ใช่บริจาคนะคะคุณมาจ่ายเป็นหน้าที่ค่ะถ้าหากว่าคุณไม่จ่ายคุณก็มีผิดตามกฎหมายโดนปรับหรืออาจจะถูกจำคุกถ้าภาษีไม่จ่ายจำนวนมากๆแต่ถ้าหากจะบริจาคก็ไปนู่นปอเต็กตึงหรือสภากาชาดไทยก็ได้แล้วแต่จ่ายซะกาบริจาคสนับสนุนนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณไม่บริจาคแต่คุณไม่จ่ายซะกาอะไรจะเกิดขึ้นทรัพย์สินที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับเหมือนกับแก้วน้ำแก้วหนึ่งเต็มแก้วเลยที่คุณมีอยู่แล้วคุณไม่จ่ายครับถ้าคุณไม่จ่ายแม้คุณจะหากินมาโดยสุจริตไม่เคยคดโกงใครแม้แต่สตางค์แดงเดียวแต่คุณไม่จ่ายสกาดเนี่ยนะครับไอ้สกาดที่คุณไม่จ่ายเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับขี้จิ้งจกก้อนเล็กๆที่ตกลงไปในแก้วน้ำคุณแล้วคุณก็หยิบน้ำผสมขี้จิ้งจกมาดื่มเข้าไปประมาณนั้นเพราะอะไรครับถ้าอยู่ในกรุงเทพของอธิบายครับคุณจะขึ้นทางด่วนเพื่อซื้อเวลาเร็วขึ้นประมาณ 10-20 นาทีคุณจ่าย40บาท50บาทคุณยอมจ่ายได้เวลาคืออะไรเวลาคือชีวิตที่เราให้กับคุณเพราะนั้นคุณต้องจ่ายค่าชีวิตค่าเวลาที่เราให้กับคุณสกาดจากพืชผลนะครับแผ่นดินนี้คุณได้มาเมื่อไหร่เอาละให้คุณเมล็ดข้าวเมล็ดพืชเอาละให้กับคุณเช้าดวงอาทิตย์คุณชักดวงอาทิตย์ขึ้นมาส่องแสงสว่างให้ใบไม้ได้รับแสงอาทิตย์หรือเปล่านะครับฝนที่ตกลงมาเป็นน้ำมาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าขอสักนิดหนึ่งแล้วขอจากที่เหลือนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ให้ก็แสดงว่าคุณโคตรขี้เหนียวเลยนะครับเพราะนั้นครับคนที่ไม่จ่ายสกาดก็เหมือนคนที่ไม่จ่ายภาษีให้แก่รัฐแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายลงโทษคนที่ไม่จ่ายสกาดเพราะนั้นอย่าจะชะล่าใจอย่าย่ามใจเพราะการลงโทษไม่จ่ายสกาดเนี่ยมันจะถูกเลื่อนไปลงโทษในโลกหน้านะครับเพราะนั้นหลักศรัทธาหลักปฏิบัติเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลมีวัตถุประสงค์ของมันคือถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็เราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กําหนดให้เราเชื่อให้เราปฏิบัติเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่มาจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็โครงสร้างของอิสลามนะครับก็มีนะครับเหมือนกับทุกศาสนาจะสอนเรื่องหลักศรัทธาเรื่องปฏิบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็ในที่สุดอัลเลาะห์ก็ส่งนบีมูซาสั่งนะครับมาปฏิรูปเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยนะครับมันเหมาะสมกับยุคสมัยสุดท้ายที่ใกล้ถึงวันสิ้นโลกนะครับก็ผมก็คงใช้เวลาถึงทางนี้ให้พวกเราได้พักกินเบรกสบายๆก่อนนะและผมจะได้เบรกกับเขาด้วยนะครับเดี๋ยวจากนั้นเราจะมีการทำกิจกรรมแล้วจะมีการถามตอบนะครับโอเควันนี้ก็ขอพักสัก15นาทีเนาะไม่ว่ากันนะกาแฟที่อาจารย์ครับเรียกก่อน
ทำเวลาครับนี่คือผู้เดียวในตอนนี้เรียกว่าได้อรรถรสทีเดียวนะครับในการรับความรู้ความเข้าใจนะครับในวิถีอิสลามนะครับโดยอาจารย์บรรจงบินกาสันนะครับก็ยังอยู่นะครับท่านผู้พี่น้องครับในขณะนี้นี่คือบรรยากาศภายในห้องประชุมนะครับที่ห้องประชุมบรรยากาศของการเข้าค่ายบรรยากาศค่ายนะบรรยากาศเข้าค่ายวิถีอิสลามนะครับตอนนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ฟังอยู่นะครับก็ได้ฟังตอนนี้ประมาณ10ถึง15นาทีนะครับที่จะได้เพลงสบายๆนะครับผมก็จะคือได้รับอนุญาตจากอาจารย์บรรจงบินกษัตริย์นะครับผมขออนุญาตก่อนนะครับแต่ว่าในช่วงเวิร์กช็อปโอเคว่าโอเคนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ในช่วงบรรยายผมจะไลฟ์ผมจะถ่ายทอดสดนะครับผ่านเพจของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาประจำจังหวัดสงขลาที่พี่น้อง FC กำลังติดตามรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นช่วงบรรยายเดี๋ยวให้อาจารย์บรรจงแล้วก็พี่น้องนะครับที่กำลังดื่มเป็นบรรยากาศของการดื่มกาแฟนะครับกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับโดยท่านนายกไพเจนมาสุวรรณนะครับที่ถูกขับเคลื่อนผ่านทางบรรดาสจสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าสจและก็ยังมีสจมุสลิมและก็สจต่างศาสนิกนะครับในการทำงานร่วมกันของทางสภาและก็ทางฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารมีรองนายกอบจ2ท่านที่เป็นมุสลิมนะครับมีรองหญิงนะครับหรือว่ารองปริญดาปราเร่และก็ดร.อับดุลรอมานกาญิมนะครับรองนายกอบจสงขลาที่ทำงานร่วมกับทางท่านนายกไพเจนมักสุวรรณโดยเฉพาะท่านดร.อับดุลรอมานกาญิมเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาด้วยนะครับหลากหลายเหล่านี้นะครับที่เกิดเป็นโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษารุ่นหลายรุ่นเลยนะครับเป็นกิจวันนี้เป็นกิจกรรมเข้าค่ายวิถีอิสลามก็ยังมีเรื่องอื่นที่ทางอบจสงขลาสนับสนุนทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องราวของมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาทุกระดับในภาคสาธารณะนะครับพี่น้องครับก็จะเชิญวิทยากรเหล่านี้ถืออาจารย์บรรจงบินกาสันถือว่าเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวิถีอิสลามท่ามกลางความหลากหลายในสังคมของวัฒนธรรมนะครับก็ทำเวลาครับในวันนี้ที่อาจารย์บรรจงได้ให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมใหม่ครับทั้งในห้องประชุมและก็ที่ติดตามทางเพจของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาประจำจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นความปรารถนาดีของท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาฮัจญีสักริยาบินสะละนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเนี่ยทั้ง30ท่านรวมไปถึงโต๊ะอิหม่ามนะครับโต๊ะอิหม่ามคณะกรรมการมัสยิด416-17มัสยิดนะครับที่ได้ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มตัวแทนสตรีมุสลิมในนามของสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลานายกกมลวรรณนิมุสาหรือว่านายกจะมีรักและก็ทีมงานกรรมการบริหารสมาคมเข้มแข็งครับเข้มแข็งในส่วนของกลุ่มประชาภาคประชาสังคมอีกกันนะครับหลากหลายเหล่านี้เป็นการทำงานร่วมกันการจะมาในวิถีอิสลามนะครับในบรรยากาศที่ทั้งท้องถิ่นจังระดับจังหวัดและก็ยังมีอื่นๆอีกนะครับในส่วนของอบต.บ้างเทศบาลบ้างนะครับแต่วันนี้ในนามของเพจคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลานะครับก็มาติดตามภารกิจในโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษารุ่นที่18กิจกรรมค่ายวิถีอิสลามจังหวัดสงขลา2วันนะครับ2วันก็คือวันนี้วันที่13พรุ่งนี้วันที่14พรุ่งนี้ก็โอ้โหสนุกคือคำว่าสนุกเนี่ยมีมันบรรยากาศที่สบายๆซอฟๆนะครับในการอธิบายความมีการประชุมแบบเวิร์กช็อปการอธิบายความผ่านการบรรยายผ่านกิจกรรมไม่เครียดนะครับไม่เครียดแล้วก็ยกได้ไอ้ปรากฏการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตในครอบครัวสังคมอิสลามเพื่อมวลมนุษยชาติอิสลามเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองครับไม่ใช่แค่ปัจเจกเฉพาะพี่น้องผู้ศรัทธาเท่านั้นนี่คือเป็นความปรารถนาดีนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมใครหนาหลายท่านทีเดียวต้องขออภัยนะครับที่
คุณไซนับนะครับคุณไซนับและก็อีกหลายท่านเลยนะครับผมต้องขออภัยที่ไม่สามารถตอบอะไรได้หมดตอนนี้แกอยากจะเล่าถึงนะครับในช่วงพักเบรกไงนะครับช่วงพักเบรกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพักเบรกเนี่ยผมก็คงจะได้บอกเล่าว่าความตั้งใจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลานะครับฮาจีสักริยาบินชะละและก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง30ท่านตุ้ยหม่ำคณะกรรมการวาซิดแล้วก็ทำงานร่วมกันกับทางภาคการเมืองท้องถิ่นนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยท่านนายกไพเรศมัสสุวรรณนะครับที่ได้มาเปิดเป็นประธานเปิดนะในวันนี้และก็ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาฮาจีสักริยาบินชะละทั้งในฐานะประธานจังหวัดสงขลาประธานอิสลาม15จังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับนั่นคือภารกิจที่จะขับเคลื่อนนะครับไปพร้อมกับคณะกรรมการอิสลาม15จังหวัดภาคใต้ในโอกาสต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะครับก็คงอยากให้ติดตามแล้วกันนะครับติดตามภารกิจของเพจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลานะครับในต่อไปและก็ยังมีในยุคดิจิทัลออนไลน์นะในโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาเนี่ยนะครับมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดอบรมมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษานี่แหละให้กับอิหม่ามผู้บริหารมัสยิดในโครงการมัสยิดออนไลน์จัดการสรรพบุรุษหรือว่าประชากรในชุมชนให้เป็นทะเบียนออนไลน์ดิจิทัลสมาร์ทซิตี้สมาร์ทมัสยิดนะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามมาตลอดนะครับและก็จะก้าวต่อไปอิชาอัลเลาะห์นะครับช่วยกันดุอาอ์แล้วกันนะครับว่าภารกิจในขณะนี้ที่เราได้รับโอกาสที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะครับภายใต้เป็นประสบนิกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สิทธิเสรีภาพของมุสลิมไทยนะครับตามรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนาอิสลามพ.ศ. 2540ได้ปฏิญาณตนได้ละหมาดได้จ่ายซะกาตได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์ที่อาจารย์บรรจงกะซันบอกเนาะบวกหรือลบอย่างไรไม่รู้แต่อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณในความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนี่คือบรรยากาศที่จะสื่อสารบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในกิจกรรมทั้งในส่วนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับว่านี่คือพี่น้องมุสลิมใหม่และก็สตรีมุสลิมนะครับคือเป็นความปรารถนาดีของผู้ใหญ่ใจดีทั้งสององค์กรนะครับต้องการจะให้การศึกษาความรู้ความเข้าใจท่ามกลางความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเติมเต็มในวิชาคุณธรรมตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาตามแบบอย่างของบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยวิทยากรเนี่ยจะมีคือทำความเข้าใจภาษาอัลกุรอานเนี่ยนะครับเป็นภาษาแบบไม่ง่ายนะครับนี่คือเนี่ยท่านนายกยามิลละนะครับท่านนายกกำมลวันนิบุษายมาเห็นไหมแล้วก็ทีมงานในท่านนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้ทำมิลละทำเวลาครับในขณะนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผู้เดียวก็คงจะได้ถ้าพร้อมอย่างไรไม่เป็นไรครับอย่างสบายๆนะครับถ้าว่าเป็นบรรยากาศที่ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมก็ไลฟ์ไปด้วยถ่ายทอดสดไปด้วยในเพจของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลานะครับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้นะครับในห้องเรียนและก็ภาคสาธารณะโดยอาจารย์บรรจงบินกษัตริย์นะครับประธานโครงการผู้สนใจอิสลามนะครับจากมูลนิธิสันติชนนะครับที่ให้เกียรติตอบรับในการเป็นวิทยากรนะครับกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาภายใต้โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้อาจารย์บรรจงขึ้นเวทีนะครับโอเคเบรกเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคทุกคนสบายดีนะเสียงไม่ค่อยดังเลยอ่ะสบายดีนะพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลันพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพลัน
หากพวกเรากำลังสนุกไม่มีทุกอะไรสักสิ่งมัวประวิงอะไรกันเราจงปรบมือพันพร้อมเพียงโอเคยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อยนะครับนี่ไม่ใช่มาฟังเทศฟังธรรมเหมือนฟังพระสวดนะนะผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำกันนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวใครช่วยแจกครับช่วยแจกให้แต่ละโต๊ะนะครับมันมีอยู่10ชุดเป็นข้อความหะดีษนะครับที่แยกออกจากกันแล้วให้คุณปรึกษาหารือซุ้มหัวกันคิดเรียงให้มาเป็นคำพูดนะครับแล้วจะให้ขึ้นมาพูดในสิ่งที่คุณเรียงได้โอเคนะโอเคเราได้เคลื่อนไหวกันบ้างเพราะว่ามาฟังอย่างเดียวแล้วก็เบื่อหน่ายครับตอนนี้นี่คือกิจกรรมเขาเรียกเวิร์กช็อปนะครับที่อาจารย์บรรจงต้องการจะหลังจากฟังบรรยายแล้วนะครับพี่น้องครับครับคุณจะเห็นข้อความมันจะมี6ข้อความซึ่งเป็นข้อความที่แยกมาจากฮะดีษนะครับเราได้ปรึกษาหารือร่วมหัวกันนะครับโอเคว่ามันควรจะเรียนอย่างไรเนี่ยเป็นฮะดีษที่ถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวพอเรียนได้แล้วก็ให้แต่ละแถวนะครับที่รับโจทย์ไปขึ้นมาอ่านแล้วก็คอมเมนต์นะครับหรือว่าคำแนะนำจากฮะดีษที่เรียนขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับพี่น้องอาจจะที่ติดตามรับชมอยู่ทางเพจเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศของเวิร์กช็อปแล้วล่ะนะครับเวิร์กช็อปแล้วเป็นการเวิร์กช็อปคือปฏิบัติการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติในสำหรับผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนะครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่ก็อาจจะงงๆนะครับแล้วก็บรรยากาศหนึ่งที่ผมต้องขอมาอัพว่าไอแบตโทรศัพท์ที่กำลังไลฟ์อยู่ในขณะนี้เตือนแล้วครับพี่น้องครับเตือนแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามเพจของสำนักงานคณะกรรมการสลามสงขลานะครับก็ต้องขอในวันนี้นะครับก็คงจะขอยุติในแค่นี้นะแค่นี้ก่อนเพราะเป็นบรรยากาศของเวิร์กช็อปแล้วล่ะนะครับบรรยากาศภายในแต่ว่าไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับแต่ว่าขอบคุณอาจารย์บรรจงบินกษัตริย์นะครับประธานในประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามของมูลนิธิสันติชนนะครับที่ได้อนุญาตให้ผมขยี้ดาวุฒิวัฒนธรรมนะครับคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการสลามสงขลานะครับได้ไลฟ์สดที่ท่านได้บรรยายเมื่อสักครู่นี้และก็ท่านได้อนุญาตตลอดนะครับไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณขอรับตำแหน่งอาจารย์บรรจงบินกษัตริย์นะครับแล้วก็พี่น้องที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็ชวนจะตามต่อในโครงการมหากับวิชาการบรรลุการศึกษาที่นี่มีวิทยากรอีก 3-4 ท่านเลยพรุ่งนี้นะครับชาแต่สำหรับคืนนี้นะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวจะเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไปประมาณเย็นๆนะครับประมาณเย็นๆเนี่ยก็จะไปที่งานไปในโครงการของมัสยิดโบแดงนะครับที่ผมแยกทิ้งพระแล้วเอาไปสลับจังหวัดสงขลานะครับติดตามท่านประธานคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดสงขลาฮะดีสักแล้วก็นำขึ้นมาอ่านให้เพื่อนฟังจะไปเปิดงานแล้วก็จะให้ทำแนะนำอะไรเพิ่มเติมมัสยิดโบแดงก็สามารถทำได้เพื่อให้เราได้มีโอกาสได้แสดงออกคือระนวดอยู่คาบลูกคาบดอกกันต้องขอไปนิดนึงแต่ไปทางนั้นแหละนะครับคืนนี้เจอกันนะครับเรียงให้จะไปในคณะนำของในนำทีมงานประชาสัมพันธ์คณะทำงานที่ติดตามท่านประธานคณะกรรมการสลามสงขลาท่านไปเปิดงานนะครับขอรับตอบแทนนะ7บาทจะพบกันใหม่ครับว่ามีนายจอกฟีกวันที่ใดยะวัสลามอะไรกุ๊บบารอกวัตุลลอบบารอกาตุสวัสดีครับ